สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้สามทุ่มอีกแล้วนะช่วงนี้ก็ยุ่งกับการทำหนังสือนะครับนะยุ่งกับการทำหนังสือก็เหนื่อยเราอยู่แล้วอันนี้มันดีอย่างหนึ่งนะเจ้าโอเกิดหรือวะนี่ขนาดหนังสือไม่ออกนะมันยังดราม่าขนาดนี้ถ้าหนังสือออกนี่ไม่หนักกว่านี้เออผมก็อยากให้ออกเร็วจริงนะเนี่ยแล้วเพื่อนสวัสดีครับนะสวัสดีครับพี่บีสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับก็บอกว่านี่ขนาดหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดยังไม่ออกนะถ้าหนังสือออกนี่จะเป็นประเด็นขนาดไหนครับผมรู้ข่าวแววมาว่ามีพระของยางขายไปแพงแต่ไม่ทันหลวงพ่อด้วยนี่ไม่ตรงนั้นยังไม่ต้องพูดเก็บไว้เก็บไว้รอหนังสือออกทีเดียวอ่ะวันนี้มีอะไรพูดคุยกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกท่านเลยโอ้โหเราเห็นชื่อเฟซคุณพี่บุงหารายาขึ้นเนี่ยเราอยากไปพิจิตรเลยอ่ะคิดถึงพี่ชายสุดที่รักของเราพี่ธนกรศรีสดจริงๆผมมองเลยครับมีไม่กี่คนนะครับที่ทำให้ผมคิดถึงอยู่ในหัวใจได้ตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะวันนี้สวัสดีครับน้องบอลไฟฟ้านะครับวันนี้มีประเด็นอะไรนะครับในไลฟ์สดสันขวานเข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับเจ้าบ้านสวัสดีครับพี่เสือดำสวัสดีครับพี่ต้นทางคอฟฟี่นะสวัสดีครับทุกท่านเลยสวัสดีครับป๋าเอ็มนะครับผมว่ายังไงวันนี้นะครับผมเนี่ยผมอยากจะหยุดเรื่องนะครับไอ้ดราม่าอะไรในสังคมเนี่ยแล้วก็กลับมาทำงานผมต้องบอกแบบนี้ก่อนแล้วผมก็ไม่คิดนะสวัสดีครับพี่เพปานขอบคุณมากๆครับแล้วผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะเกิดประเด็นดราม่าขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญหลวงพ่อลีนะครับอ่ะวันนี้เรามานะคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อลีกันดีไหมนะครับมันจะได้ให้จบไปในทีเดียวสวัสดีครับพี่โอนะฮะมันจะได้ให้จบภายในทีเดียวเพราะจริงๆผมต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องราวมันไม่ควรจะเกิดเป็นเรื่องเลยนะครับเพราะอะไรนะครับผมอ่ะคือคนนึงต้องบอกก่อนว่าที่ไม่ค่อยจะได้ไปดูเฟซคนอื่นหรือไม่ค่อยจะไปดูกลุ่มคนอื่นนะครับผมมีหน้าที่ที่ผมจะนำเสนอข้อมูลนะที่มีหลักฐานนะครับเข้าสู่วงการแค่นั้นนะครับซึ่งเวลาผมเปิดเผยข้อมูลไปแล้วเนี่ยใครจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคราวนี้วันนี้ผมงงมากๆผมอยากจะถามเหมือนกันว่าเรื่องหลวงพ่อลีเนี่ยมันมีประเด็นได้ยังไงนะครับในเมื่อถ้าใครที่ติดตามดูไลฟ์สดผมมาตลอดเนี่ยผมไม่เคยบอกว่าให้เอาเหรียญหลวงพ่อลีเหรียญเนี้ยไปเล่นแทนบ็อกปี03ที่เล่นกันอยู่นะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าสวัสดีครับพี่ไพศาลโอ้โหนี่ไม่ได้เข้ามานานนะฮะผมบอกแบบนี้เลยครับว่าผมไม่ได้บอกว่าจะเอาเหรียญบล็อกหน้าแปลกเนี่ยเข้าไปเล่นแทนบล็อกปี03แล้วให้เลิกเล่นบล็อกปี03ที่เล่นกันอยู่ผมไม่ได้เคยบอกอย่างนั้นและก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นผมไม่เข้าใจว่าทุกวันนี้มันเกิดความเสียหายตรงไหนมันเป็นประเด็นดราม่าได้ยังไงถูกไหมฮะอันนี้ผมงงนะฮะคือเหรียญเนี่ยผมบอกว่านะครับเบสิกของเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญแท้ตีเหรียญแบบนี้เป็นเก๊เนี่ยผมก็เกิดความสงสัยนะครับว่าถ้าผมเป็นคนเริ่มเล่นพระผมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเหรียญที่งานแกะเรียบร้อยยิ่งเป็นฝีมือช่างแกะของคนแกะพระแท้ลมดำเก่าตัวตัดอยู่ในยุคก่อนปี10แบบเนี้ยทำไมเขาถึงตีเก๊ถูกไหมครับทำไมเขาถึงตีเก๊คือผมไม่มีสิทธิ์สงสัยแล้วครับหรือคนอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์สงสัยเหรอนะครับฉะนั้นนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยเมื่อมันเกิดประเด็นนะครับเหรียญหน้าแปลกเนี่ยที่ถูกตีเก๊ขึ้นมาเราก็หยิบยกขึ้นมาเป็นข้อสังเกต
แล้วก็หาคำตอบผมว่ามันดีออกผมว่ามันดีออกนะครับผมว่ามันดีออกนะในการที่จะเราจะมาหาไขข้อสงสัยไขความสงสัยมันไม่มีผลเสียเลยเพราะว่าไอ้เหรียญปี03อ่ะเขาเล่นกันอยู่แล้วก็เล่นกันดีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปเป็นผลเสียกับเหรียญปี03บล็อกปกติถูกไหมครับแต่เหรียญหน้าแปลกเหรียญเนี้ยเรากำลังมาพูดคุยกันว่ามันแท้เพราะอะไรมันเก๋เพราะอะไรมันเก๋ตรงไหนแต่นะครับมันเกิดเป็นประเด็นดราม่าที่บอกเก๋คือผมถามว่าผมแค่อยากจะหาคำอธิบายให้นักเล่นพระที่เขาเริ่มจะมาเล่นพระเนี่ยได้รับรู้ได้สัมผัสคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้บอกว่าอันนี้มันเป็นบล็อกปี03ผมแค่บอกว่ามันไม่น่าเก๋นะแล้วเวลาเราอ่ะเซียนพระเนี่ยรู้เรื่องข้อสงสัยแล้วหยิบยกมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเรามาหานะข้อสรุปเกี่ยวกับพระบล็อกหน้าแปลกเนี่ยคนฟังก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคือ1ถ้าเหรียญมันเก๋ยังไงมันเก๋ด้วยการแกะบล็อกใหม่มันทำได้จริงเหรออ่ะหรือใครทำเก๋หรือในอดีตมีโรงงานที่มันทำพระเก๋จริงๆถูกไหมอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเราจะได้รู้ว่าหน้าแปลกเนี่ยระวังไม่ควรซื้อมันเป็นพระเก๋นะครับหรือถ้ามันไม่เก๋มันเป็นเพียงคำบอกเล่าของนักเรียนรุ่นเก่าเนี่ยเรามาหาวาระการสร้างให้กับเหรียญเนี้ยแล้วมันเจอวาระการสร้างเราก็จะได้มั่นใจว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเหรียญหน้าแปลกอีกหลายๆวัดอีกหลายๆหลวงพ่อที่มันเป็นพระแท้อีกวาระหนึ่งนะแต่ว่าถูกตีเก๊เข้าไหมครับเพราะถ้ายกตัวอย่างเรื่องเหรียญหน้าแปลกอะสมัยก่อนเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐบล็อกแจกแม่ครัวเราเล่นแต่ตาไก่ไม่ใช่บล็อกตาไก่เราก็ตีเก๊กันมาปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐแจกแม่ครัวเนี่ยมีตั้งกี่บล็อกครับทั้งทอทั้งถอนก็นำกลับมาเล่นหาได้หมดสร้างรายได้คนที่รับมาจากวัดเอามาแขวนเฮ้ยเขาก็ไม่ถูกตีเก๊เขาก็นะแขวนได้เราดูเหรียญหน้าแปดที่เคยถูกตีเก๊แล้วปัจจุบันกลับมาแท้กันพ่อผางเห็นไหมสมัยก่อนเล่นบล็อกคงเคบล็อกเดียวปัจจุบันพ่อผางแท้ถึง12บล็อกถูกไหมครับพ่อผางอะไรกับห้องเงินวัดดอนยาหอมหน้าแปลกๆสมัยก่อนตีเก๊หมดจะเล่นหน้าที่เหมือนหน้ารุ่นแรกอย่างเดียวปัจจุบันก็หาวัดสร้างได้หมดใช่ไหมฮะเอาอะไรอีกล่ะนะครับเต่าละน้ำแย้หลวงปู่หลิวใช่ไหมโอมีสร้างทั้งหมด9ครั้ง9บล็อกปัจจุบันก็เล่นหาวาระการสร้างได้หมดนะก็มีราคาค่านิยมที่ชัดเจนทั้งหมดแต่ถ้าเราบอกว่าเก๊ปุ๊บแล้วเราบอกว่าห้ามคนอื่นสงสัยห้ามคนอื่นค้นหาผมว่าอันนี้มันปิดกั้นกันมากเกินไปคือในการหาคำตอบเนี่ยไม่ว่ามันจะออกมาแท้หรือเก๊มันได้หายสงสัยหนึ่งประเด็นนะมันได้หายสงสัยถูกไหมครับผมไม่ได้บอกว่าเหรียญนี้ไปเล่นแทน03และไอ้03ที่เล่นกันอยู่มันเก๊มันไม่ใช่นี่ถูกไหมครับคราวนี้เรามาพูดถึงเหรียญพอลีเหรียญนี้กันทำไมผมจึงอยากให้เป็นประเด็นแต่ผมไม่ได้อยากให้เป็นประเด็นโด่งดังแบบทุกวันนี้นะนะครับผมอยากให้เป็นประเด็นเพื่อให้คนรู้จักเหรียญบล็อกนี้นะครับ okay. นะพอคนสนใจเหรียญบล็อกเนี้ยเขาจะเกิดการเข้าไปหาพระบล็อกนี้อยากรู้ว่าตัวตนมันเป็นยังไงคุณนึกออกไหมเข้าไปหาคนในพื้นที่เองเนี่ยหรือคนที่ได้ฟังเรื่องเหรียญพ่อลีบล็อกเนี้ยเขาจะกลับไปรื้อบนหิ้งที่บ้านว่ามีเหรียญหลวงพ่อลีบล็อกนี้ไหมถ้ามีนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยจะตอบเราได้ว่าที่มาของเหรียญนี้มันเป็นยังไงมันไม่ใช่ว่าหน้าแปลกเขาตีเก๊เราก็ปิดประตูว่าเก๊ผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับพระเครื่องและมันก็ไม่ได้ต่อยอดการพัฒนานะมันก็ไม่ได้ต่อยอดการพัฒนาการศึกษา
แล้วมันก็ไม่ได้ไขความข้องใจความสงสัยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าเหรียญบล็อกไอ้หน้าแปลกๆเนี่ยมันเป็นเก๋แกะบล็อกใหม่ได้จริงไหมหรือมันเป็นแท้อีกวาระหนึ่งถูกไหมไอ้ผลเสียมันไม่มีอยู่แล้วเพราะบล็อก03มันก็เล่นอยู่แล้วอ่ะทุกวันนี้คนไปคนมามีปี13แล้วปี13สมัยก่อนคุณตีเก๊กันหมดหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือถ้ามันเป็นเหรียญแท้คนที่มีตังน้อยเนี่ยเขายังหาทางเลือกที่จะเช่าเหรียญแบบนี้มาแขวนได้ถูกไหมฮะคนที่ไม่มีตังเป็นหมื่นเป็นแสนเขาจะเขาอยากได้แขวนพ่อลีอ่ะอ้าวแล้วเขาไม่มีตังแล้วยังไงอ่ะเขาแขวนเหรียญนี้ไม่ได้เลยถ้าเหรียญนี้มันแท้อันนี้หนึ่งอย่างก่อนนะอยากทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผมทำขึ้นมามันเป็นการเปิดกว้างในการศึกษาพระเครื่องเก๋ก็จะได้รู้ว่าเก๋ยังไงถ้ามันไม่เก๋มันเป็นแท้ก็จะได้รู้ว่ามันสร้างวาระไหนปีอะไรใครเสกผมว่ามันไม่น่าจะเกิดเป็นเรื่องขึ้นได้นะแต่วันนี้มันเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาได้เมื่อเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาได้แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามีประเด็นดราม่าอะไรกันกับเหรียญนี้ทุกคนโพสต์เหรียญมาตรฐานผมเล่นเป็นใครก็เล่นเป็นเหรียญมาตรฐานน่ะนะฮะแต่ผมกำลังจะหาความจริงกับเหรียญที่เพิ่งเคยเห็นคุณเข้าใจป่ะแค่ผมไม่ปล่อยผ่านถามว่าทำไมผมจริงไม่ปล่อยผ่านก็ผมไม่ใช่พ่อค้านึกว่าอะไรครับใช่ครับผมทำวิจัยผมไม่ใช่พ่อค้าผมจริงไม่ปล่อยผ่านแล้วยิ่งหลวงพ่อลีเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆเป็นพระที่ผมเก็บบางคนยังไม่รู้แล้วคนราชบุรีเก็บพระหลวงพ่อลีเอาว่าผมมีพระหลวงพ่อลีเนี่ยนะครับเก็บไว้ในตัวตอนนี้ก็ไม่น้อยหน้าพ่อค้าหลวงพ่อลีคนไหนละอ่ะถามว่างานเนี้ยที่มันเกิดงานวิจัยเนี่ยผมประกาศรับซื้อ50 เหรียญผมประกาศรับซื้อเหรียญผมไม่ได้ขายนะผมประกาศรับซื้อก็ยังโจมตีผมอ้าวผมก็งงถามว่าทำไมผมจึงประกาศรับซื้อผมบอกเลยผมอยากได้เหรียญมาวิจัยเห็นไหมครับตอนที่ผมวิจัยเรื่องสมเด็จหลังตาโล่เนี่ยผมซื้อเป็น100 องค์ตอนที่ผมทำวิจัยนะครับเหรียญกรมหลวงชุมพรผมรับซื้อเป็น100 องค์เนี่ยผมมีพระแต่ละอย่างเนี่ยผมมีถุงเดียวเนี่ยเป็นร้อยองค์ตลอดเพราะอะไรนะเพราะอะไรเพราะผมต้องการเห็นพระให้เยอะผมจึงจะทำวิจัยได้แล้ววันนี้ผมมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะแท้ผมอยากทำวิจัยเอ้าผมผิดเหรอผมกำลังงงนะตกลงผมอยากทำวิจัยเพื่อให้มันเป็นวิทยาทานต่อวงการพักเครื่องเนี่ยห้ามผมทำเหรอผมยังไม่เข้าใจทุกคนที่ดราม่ากับเรื่องอะไรอันนี้หนึ่งเรื่องนะผมขายเข้าใจผมไม่ได้ขายไม่ได้ขายก็ผิดรับซื้อก็ผิดเฮ้ยชีวิตผมตังผมจะทำอะไรนี่พ่อแม่ผมยังบังคับผมไม่ได้เลยถ้าผมจะทำสิ่งที่ดีแล้ววันนี้แต่ละเหรียญที่ผมได้มาอย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเนี่ยคุณว่าเหรียญแบบเนี้ยมันแท้หรือมันเก๋อ่ะเอาเหรียญแบบที่แท้หรือเก๋ดูคุณดูธรรมชาติเหรียญดิเก๋จะคุ้นแสนซึ้งขนาดนี้นะโอ้โหผมบอกว่ามันดราม่าเพราะอะไรผมก็ยังงงนะคือวงการนี้มันจะทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เลยเหรอแล้วคุณดูเหรียญอย่างนี้ดิฮะนี่มันคือแล้วทำไมเหรียญเก๊มันมีแต่คนแขวนจนสึกมีอีกเหรียญนึงคนปากน้ำส่งรูปมาให้ผมนะขอโทรศัพท์หน่อยได้ไหมแอดมินโทรศัพท์ผมชาร์จแบตไว้แบบลูกเครื่องแดง
นะผมบอกเลยคนปากน้ำเขาส่งรูปมาให้ผมเลยเชื่อไหมครับว่าคนปากน้ำที่เขาไม่ได้เป็นพ่อค้าพระนะเขาอ่ะหาเบอร์โทรผมนะครับแล้วโทรมาหาผมบอกว่าพี่ผมอยากส่งรูปพระองค์หนึ่งให้พี่ดูผมอ่ะเจออยู่ในบ้านผมเลยที่ปากน้ำแต่ผมแอดไลน์พี่ไม่ได้เชื่อไหมเขายอมเสียตังค์ส่งมัลติมีเดียมาให้ผมอ่ะคุณคิดนะเขาเนี่ยรักพระบ้านตัวเองขนาดไหนเนี่ยเขาอยู่ปากเขามัลติมีเดียที่ส่งเสียตังค์นะไอการส่งมัลติมีเดียแบบนี้ส่งเสียตังค์ไม่ได้ส่งฟรีเหมือนเฟซหรือไลน์นะเนี่ยคือเหรียญนึงที่อยู่ในบ้านเขาที่ปากน้ำด้วยบล็อกเนี้ยแล้วก็สึกแบบเนี้ยมันก็น่าสนใจนะน่าสนใจว่าทำไมถูกป่ะเหรียญนี้มันจึงมีอยู่ในพื้นที่แล้วมีคนแขวนจนสึกคือเราเห็นเหรียญกันหรือยังคือที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะเพราะผมอยากจะมีแบบเป็นร้อยๆเหรียญงานวิจัยของผมเนี่ยผมไม่ฟังใครหรอกครับจนกว่าผมจะเห็นของจริงใช่คนปากน้ำเป็นคนส่งมาให้ผมเลยแล้วเขาหาทางส่งให้ผมด้วยผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมจะทำวิจัยเนี่ยผมไม่เชื่อใครหรอกครับผมไม่ตัวผมเองผมก็ไม่เชื่อนะผมเชื่อในวัตถุมงคลถ้าผมเห็นวัตถุมงคล50เหรียญ100เหรียญเนี่ยวัตถุมงคลเหล่านั้นจะตอบผมเองว่าความจริงมันคืออะไรฉะนั้นตอนนี้ที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญ50ทำไมผมซื้อเหรียญผมไปยืมตังคุณมาซื้อหรือไงนึกออกไหมครับผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีผลเสียต่อวงการแน่นอนเพราะเหรียญที่เล่นกันอยู่ก็เล่นไปผมกำลังจะไขข้อสงสัยว่าเหรียญหน้าแปลกเนี่ยที่เขามักบอกกันว่าเป็นเหรียญเก๋แกะบล็อกใหม่มันแกะได้จริงไหมอย่างที่ผมบอกไงเอาหยิบบล็อกพระให้หน่อยผมบอกแล้วว่าคนทำเก๋แกะบล็อกพระได้เหรอครับแค่นั้นเองบล็อกเอาบล็อกนี่มาเอาบล็อกหลวงพ่อนี่ไงหลวงพ่อราชบุรีบล็อกทองพูนนะครับเนี่ยการแกะบล็อกใหม่มันแกะแบบนี้ผมถามว่าคนทำเก๋คนไหนแกะบล็อกเป็นอันนี้มันคือความสงสัยของผมครับแล้วผมก็ต้องการให้คนที่สนใจพระเครื่องตอนนี้หาคำตอบเกี่ยวกับคำว่าเก๋แกะบล็อกใหม่ให้ได้ว่ามันมีจริงไหมผมอะเชื่อว่ามันไม่มีจริงหนึ่งเรื่องก่อนนะผมเชื่อว่ามันไม่มีจริงเพราะการทำพระเหรียญเก๋มันยากมากกว่าการทำพระผงหรือทำพระหล่อพระหล่อถอดแว็กทำหุ่นขี้ผึ้งได้ขุนเทียนได้คุณก็เอาดินพอกทำได้พระผงคุณถอดได้คุณก็กดผงได้แต่เหรียญน่ะมันต้องมีบล็อกเหล็กตัวเนี้ยแล้วถามว่าใครแกะได้อ่ะครับคนทำเก๊คนไหนแกะบล็อกปั๊มเหรียญได้มั้ยหาช่างแกะแท้ยังยากเลยผมจึงเชื่อว่าคนทำเก๊แกะบล็อกเองไม่เป็นหนึ่งเรื่องสองแกะได้แล้วเอาเครื่องที่ไหนปั๊มคนทำเก๊อ่ะมันมีเครื่องปั๊มพระที่บ้านเหรอครับแล้วคนที่ไม่โอ้โหการฝึกแกะบล็อกนี่เขาใช้การฝึกหลายๆปีจึงจะแกะได้นะเอาเหล็กแกะลงไปในแกะบล็อกสดเนี่ยคุณเข้าใจไหมครับการทำเก๊มันทำได้คือการหล่อคือการถอดซิลิโคนมันเป็นบล็อกปั๊มแต่มันเป็นการถอดซิลิโคนแล้วไปสร้างบล็อกอ่ะหยิบบล็อกก็แทนมาผมพูดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เพื่อนๆก็อาจจะได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวเคสของเพจอะไรสักเคสหนึ่งของพี่ออสมนต์ดำเดี๋ยวเราคุยกันหลังไลฟ์วันนี้เรามีเรื่องต้องเคลียร์กันพี่ออสมนต์ดำนะครับ
คือผมบอกครับว่าถ้าโรงงานทำอ่ะครับโรงงานเขาจะรับทำพักเก๊เหรอครับในอดีตแล้วมันมีค่าใช้จ่ายแล้วค่าใช้จ่ายการแกะบล็อกมันแพงนะครับแล้วโรงงานเขาทำเก็บตังค์กับใครอ่ะมันไม่มีเหตุจูงใจที่จะให้ทำแต่บล็อกพักเก๊ที่ผมเจอมักเป็นแบบนี้เนี่ยผมพูดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่นะผมเชื่อว่าทุกวันเนี้ยเพื่อนๆคงจะมีสติในการตั้งใจฟังอะไรกันแล้วล่ะนะครับคือพักแท้มันจะเป็นบล็อกแบบนี้พักเก๊มันจะเป็นบล็อกเหล็กรอทำไมมันจึงเป็นเหล็กรอเอาไปเอาซิลิโคนมาเจ้าโอไอตัวทอดอ่ะนะครับคือที่บล็อกพักเก๊เนี่ยมันเป็นเหล็กรอเห็นไหมมันไม่ใช่เหล็กสดเพราะอะไรไม่ใช่เอาที่ถอดแล้วลูกที่โน้ตเคยทำสอนนะเพราะนะไอ้บล็อกพักเก๊เนี่ยมันแกะใหม่ไม่ได้มันจะไปถอนมันก็มีบล็อกตัวจริงบางคนถามเอาพี่ถอนบล็อกได้แล้วคนทำพักเก๊ถอนไม่ได้เหรอการถอนน่ะมันต้องถอนจากบล็อกจริงแล้วบล็อกจริงอ่ะมันอยู่ในโรงงานคุณเอามาถอนไม่ได้หรอกใช่ป่ะอ่ะแล้วพักเก๊อ่ะมันทำบล็อกยังไงถูกไหมฮะเขาก็เอาซิลิโคนไปกดจากเหรียญบล็อกพักเก๊นะหน้าแปลกเนี่ยทุกวันเนี้ยหลายๆเหรียญเนี่ยเอากลับมาแท้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแดงแจกแม่ครัวพ่อผางปู่หลิวพ่อเงินต่างวัดปู่ทวดหน้าแปลกๆทุกวันนี้เขาเอากลับมาเล่นแท้กันได้หมดแล้วครับนะครับผมรอดูนะครับรอดูคอมเมนต์นะครับหน่อยคนทำเก๊มันแกะบล็อกเป็นอยู่แล้วพี่มันแกะไม่ได้ถ้าพี่คิดว่าคนทำเก๊แกะบล็อกได้นะเขาไม่มานั่งเล่นพาหรอกครับเขาไปเป็นรับจ้างแกะบล็อกหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเราอยากรู้ว่าคนทำพาเก๊แกะบล็อกเหล็กได้ไหมพี่ลองไปหาคนแกะให้ดูทีดีมันไม่ได้ง่ายเหมือนวาดรูปนะมันจะทำใหม่กูเลยได้ไหมทำใหม่เลยเอาซิลิโคนมาได้รู้วิธีแล้วอันนั้นอ่ะพี่มันเป็นคำว่าน่าจะวันนี้ผมจะทำคำว่าน่าจะให้มันจับต้องได้ที่เราฟังกันมาเนี่ยมันน่าจะหมดแล้วครับน่าจะอาจจะน่าจะอาจจะแต่วันนี้ผมกำลังจะทำวิจัยให้คำว่าน่าจะอาจจะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เงินเราแท้เวลาเราจะซื้อพระความรู้เราเนี่ยมันต้องไม่ได้มาจากอาจจะหรือน่าจะนะครับถามว่าการทำพระเก๊ที่ผมรู้คืออะไรนี่ไอ้บล็อกฮ่องกงมันไม่มีหรอกครับมันคือซิลิโคนตัวนี้แหละอันเนี้ยผมจะถอดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันโอไปขยับอีกอันหนึ่งเนี่ยมันคือซิลิโคนที่มันเป็นสองสีแบบนี้ครับเนี่ยการทำพระเก๊เนี่ยนะผมบอกเลยเขาใช้เจ้าซิลิโคนตัวนี้เป็นตัวทำมันไม่มีหรอกเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันเกิดเป็นบล็อกยังไงเขาไม่ได้แกะใหม่แต่มันเป็นบล็อกพาร์เก้เหล็กหล่อแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับใจเย็นผมกำลังจะทำให้คำว่าน่าจะอาจจะเนี่ยนะฮะมันจับต้องได้นะไอ้คำว่าน่าจะอาจจะเดี๋ยวมันจะต้องจับต้องได้ใจเย็นนะคือการทำพาร์เก้ก็ทำแบบนี้เหรียญเอาเหรียญมาเร็วเดี๋ยวซิลิโคนแข็งนี่นะครับเนี่ยนะฮะเขาก็เห็นไหมฮะถอดเนี่ยเอาเจ้าซิลิโคนเนี่ยถอดนะฮะผมจะสาธิตให้ดูว่ามันเป็นบล็อกพาร์เก้เหล็กหล่อแบบนี้ยังไงคือเก๊แกะบล็อกใหม่เนี่ยมันทำไม่ได้มันไม่มีช่างคนทำเก๊คนไหนแกะบล็อกได้หรอครับไอ้เรื่องด่าคือผมต้องบอกก่อนครับว่าประเด็นน่ะนะครับเขาจะตั้งบล็อกเนี่ยขึ้นมาด่าอย่าเดินไม่ฟังปวดประสาทคนอื่นไม่เอาครับอย่าไปสนใจตรงนั้นเขาถูกจ้างมาเขาไม่ทำก็ไม่ได้ค่าจ้างครับอาจารย์วุฒิโอ้ยหยิบพ่อแทนมาเหรียญนึงในนั้นแหละนะเขาอาจารย์มุทอย่ามีประเด็นกับเขาครับเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้ค่าจ้างครับอันนั้นต้องปล่อยเขาเราพิมพ์ความรู้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคนทำเก๊ก็ต้องมีความรู้ด้วยใช่ไหมคะ
ถ้าพิมพ์แบบเนี่ยเนี่ยเขาก็จะถอดซิลิโคนแบบนี้นะครับหน้าและหลังเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าไอ้บล็อกพาร์ทเก๋เนี่ยมันเกิดมายังไงก่อนนะครับมันเกิดมายังไงก่อนใช่ไม่ต้องไปเสียอารมณ์ครับเพราะประเด็นคือเขาจะตั้งแกะจ้างคนขึ้นมาแล้วก็ใช้เฟซอวตารด่าอย่างเดียวเบี่ยงเบนความสนใจไม่มีประโยชน์ครับแอดมินถ้าเกิดว่าใครเข้าบอกแอดมินบล็อกไปก่อนเลยตั้งทีมงานบล็อกเลยแต่ถ้าใครคอมเมนต์นะครับในสาระก็เก็บไว้ใช่ใช่เสียเวลาอันนั้นคือมันเป็นแผนการของคนพวกนี้อยู่แล้วคือจ้างนะครับจ้างกลุ่มคนขึ้นมาล่อด่าอย่างเดียวโดยไม่สนใจอะไรนะครับแบบนี้นะครับมันไม่มีประโยชน์วันนี้ผมกำลังจะทำนะครับความว่าอาจจะให้มันจับต้องได้นะครับนี่มันคือการผลิตบล็อกผลิตบล็อกพระเก๋นะครับนะคุณเห็นไหมฮะเขาก็จะถอดบล็อกพระเก๋แบบนี้เนี่ยคุณเห็นไหมเขาก็จะได้บล็อกแบบนี้มาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมอ่ะมันไม่ใช่คนทำพักเก้ไงนะแต่ผมอ่ะไปเห็นการทำพักเก้หมดคือประเด็นอ่ะเขาเอาปูนคุณเข้าใจไหมเขาจะเอาปูนเนี่ยนะปูนเนี่ยละลายน้ำไอ้ปูนละเอียดปูนฝรั่งเนี่ยนะละลายน้ำแล้วก็เทลงไปนะคุณฟังผมนะเทลงไปในเนี้ยแล้วไอ้ปูนตัวเนี้ยมันจะแข็งมันคล้ายๆซีเมนต์เหล็กอ่ะเพื่อนๆดูนะครับคือการถอดโอเอลคัตเตอร์มาเดี๋ยวจะทำให้ดูคัตเตอร์นะครับสิ่งที่ผมบอกว่าทำไมไอ้พระบ็อกสอดซิลิโคนเนี่ยเราจึงไปดูว่ารูเจาะซ้อนถูกไหมมีรอยถอดบ็อกหรืออะไรยังไงมันเกิดจากเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นเวลาคุณถอดบล็อกอ่ะมันจะมีรูตัวนี้ติดมาด้วยคุณเห็นไหมซึ่งมันเจาะรูอยู่แล้วเนี่ยเวลาคุณจะเอาไปถอดเนี่ยหรือเอาไปหล่อดินเนี่ยคุณต้องตัดตรงนี้ออกเนี่ยคุณเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดรอยโอหยิบเหรียญเก๋หลายๆเหรียญมาเอายกมาทั้งถาดเลยถาดล่างทั้งหมดอ่ะผมเก็บไว้สอนคุณหมดถาดนี้ถาดตัวนี้ยกมาตั้งถาดเลยนะครับคือผมรู้อยู่แล้วครับว่าคนพวกนี้เขาก็จะแค่จ้างคนแล้วก็มานะพิมพ์ด่าเข้าไปอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นก็คือตัดออกโอ้ดูเหรียญเก๊มาที่พวกเหรียญปูบุญเหรียญอะไรอ่ะมันจะเห็นชัดเจนหน่อยเนี่ยผมจะทำให้คุณดูคุณจะได้เข้าใจนะครับฉะนั้นน่ะเหรียญเก๊หลายเหรียญน่ะหลังเหรียญเนี่ยมันจึงมีรอยที่ไม่เรียบร้อยมันเกิดจากการถอดซิลิโคนเนี่ยแหละครับนะพระเก๊พวกเหรียญหลวงปู่บุญอะไรน่ะหยิบมาคุณเห็นมั้ยก็จะมีเหรียญหลวงพ่อลีอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณเห็นแล้วเห็นเหรียญนะครับเห็นไม่ถึงเหรียญหลวงพ่อลีเก๊เลยอย่างเงี้ยนี่ก็1เหรียญที่เก๋ดีปากเพี้ยนละหลายๆเว็บก็ยังลงเป็นแท้กันอยู่ชินาราปู่บุญอยู่ไหนอ่ะอันนั้นดูง่ายหน่อยเนี่ยคุณเห็นมั้ยเนี่ยยังเหรียญแบบเนี้ยคุณจะเห็นว่าอ้าวไม้จิ้มฟันอยู่ไหนคุณเห็นมั้ยครับกว่าเนี่ยมันจะมีรูเก่าอยู่ซึ่งรูเก่าเนี่ยมันเกิดจากรูตอนคุณถอดซิลิโคนเนี่ยเวลาคุณเอาไปอันนี้เขาเอาไปหล่อปูนนะแล้วมันจะได้ปูนที่แข็งออกมาเอาดินน้ำมันมาดิลูกสมมุติว่าผมใช้ดินน้ำมันเนี่ยนะเป็นปูนที่หล่อลงไปแล้วกันมีไฟแช็กไหมประเด็นคือต้องทำให้มันต้องทำให้มันนิ่มก่อนอะเดี๋ยวผมสาธิตให้คุณดูเลยว่าพาร์กเก้มันทำแบบไหนมันที่เขาแกะบล็อกใหม่ไม่ได้เพราะมันไม่หาคนแกะไม่ได้ครับผมต้องขออนุญาตเพราะว่ามันไลฟ์ในห้องแอร์ครับพอมันไลฟ์ในห้องแอร์เนี่ยผมบอกคุณก่อนว่าดินน้ำมันมันจะแข็งตัวอันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้มันนิ่มก่อนคุณก็เอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยใส่ลงไปสมมตินะเนี่ยมันเป็นของที่นิ่มเวลาคุณใส่ไปในบล็อกเนี่ย
มันก็จะแข็งตัวพอไอ้เจ้าปูนตัวเนี้ยมันเย็นเหมือนซีเมนต์เหล็กอะครับเหมือนซีเมนต์เหล็กอะมันก็จะแข็งตัวพอเวลาแข็งตัวปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นบล็อกแบบนี้คุณเห็นปะนี่เห็นไหมแล้วคุณเห็นไหมว่าบล็อกตัวเนี้ยมันจะเกิดรูเก่าไอ้รูเก่าที่คุณไปถอดบล็อกออกมานะครับคราวนี้นะพอตัวนี้มันแข็งปุ๊บเนี่ยเข้าตัวเนี้ยไปวิ่งเข้าเหล็กหล่อเนี่ยไอ้ตัวเหล็กหล่อตัวเนี้ยมันเหมือนการหล่อเวียงอ่ะคุณเข้าใจไหมครับพอตัวนี้แข็งแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปหล่อเวียงเข้าเหล็กหล่อตัวนี้ปังเห็นไหมใช่ปูละเอียดทำฟันทันตกรรมนะครับปังปุ๊บคุณจะได้บล็อกขึ้นมาเห็นไหมพอคุณได้บล็อกตัวนี้ขึ้นมาไอ้บล็อกนั้นเป็นเหล็กหล่ออมันก็เลยตื้นไงมันเป็นเหล็กหล่อมันไม่สามารถใช้ปั๊มเหรียญได้เขาจึงต้องเอาเจ้าเหล็กหล่อตัวนี้ไปใส่เหล็กแข็งเนี่ยเห็นป่ะถ้าบล็อกแกะบล็อกสดหรือบล็อกตัวจริงเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเนื้อเดียวเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวแต่พอเป็นบล็อกเก๊คุณเห็นไหมว่าบล็อกเก๊จะเป็นเหล็กหล่อเขาต้องเอามาใส่เหล็กแข็งเพื่อมันแข็งแรงมากขึ้นแล้วผมบอกเลยนะคนที่จะปั๊มพักเก๊ได้คมอ่ะเขาไม่ได้ปั๊มครั้งเดียวเขาปั๊ม 4-5 ครั้งค่อยๆกระแทกตึงจนคมที่สุดถ้าคนปั๊มไม่ชำนาญบล็อกแตกเร็วทำพักเก๊ได้น้อยเหรียญอันนี้มันคือคำตอบว่าทำไมบล็อกพักเก๊มันจึงเป็นแบบนี้เขาสร้างพักเก๊เขาไม่ได้แกะบล็อกใครที่ยังเชื่อว่าพักเก๊แกะบล็อกอ่ะคุณโดนหลอกมานานเข้าใจไหมครับเนี่ยผมให้คุณเห็นเลยกรรมวิธีการเนี่ยไปเอาบล็อกตัวหลังของพ่อแทนมาดิ เนี่ยผมลงทุนซื้อบล็อกเก๊มาให้คุณดูเนี่ยคุณคิดดิผมซื้อมา 7,000 นะคุณเห็นนะนะฉะนั้นไอ้บล็อกถอดเนี่ยมันจะได้เหรียญที่เหมือนกันแต่มันจะตื้นกว่ามันจะเบื่อกว่าคุณเข้าใจไหมฮะฉะนั้นน่ะอันนี้มันคือสิ่งที่ผมอยากจะทำข้อสงสัยให้คุณเห็นและให้คุณจับต้องได้คราวนี้ไอ้เรื่องเก๊แกะบล็อกใหม่เนี่ยนะครับที่มันนั่งแกะบล็อกเนี่ยผมถามว่าคุณคิดว่ามีคนทำพระเก๊แกะบล็อกได้จริงๆเหรอครับไม่แกะจะเลยมือไม่เหมือนเดิมผมถามจริงๆครับว่าเพื่อนๆครับเพื่อนๆคิดว่าคนทำพระเก๊มีความสามารถในการแกะบล็อกได้จริงเหรอครับพูดได้นะแต่ทำจริงอ่ะช่างที่เรียนจบมามีความชำนาญเนี่ยยังแกะไม่ได้เลยเขาต้องแกะฝาดทางใช่ไหมถ้าแกะถูกแล้วการแกะมันต้องแกะกลับจากซ้ายไปขวาด้วยผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณคิดว่าคนนำมะเก๊แกะบล็อกเหล็กได้จริงเหรอเขามีแต่ถอดมันแกะไม่ได้ใครแกะได้ล่ะครับผมก็เล่นพระมัน20ปีผมก็ไม่เคยเจออ่ะมันมีแต่นิทานที่เห็นพระหน้าแปลกๆก็หน้าแปลกจะอธิบายยังไงเวลาคนถามว่าหน้าแปลกเกิดจากอะไรคุณก็บอกแกะบล็อกใหม่ถ้าแกะบล็อกใหม่ปั๊มใหม่อ่ะมันแท้แล้วแต่มันเป็นอีกวาระนึงค่าจ้างแกะบล็อกเท่าไหร่แล้วถ้ายิ่งคนละคนแกะมันไม่มีทางลายมือสอดคล้องกันคุณดูเหรียญนี้สิแล้วคุณดูเหรียญบล็อกที่คุณเล่นกันอยู่สิใช่แล้วถ้ามีบล็อกแล้วคุณไปปั๊มที่ไหนในอดีตอ่ะคุณเห็นไหมว่าลายมือตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นลายมือของช่างคนเดียวกันคนแกะช่างคนแกะคุณเห็นไหมครับเมื่อวานผมมีเหรียญวัดวังขนาอยู่ไหนอ่ะผมวางไว้ไหนเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบให้ดูเมื่อคืนนะเวลาผมใช้งานแล้วผมก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับนั่นแหละคุณเห็นไหมขนาดเหรียญที่ผมเทียบให้ดูอะวัดวังขนายเมืองการปี2500อะช่างแกะยังคนเดียวกันเลยคือลายมือเนี่ยถ้ามันเป็นคนละคนแกะมันไม่มีทางเหมือนกันครับคุณเห็นไหมฉะนั้นเนื้องานของเหรียญนี่กับเหรียญเนี้ยมันคือช่างคนเดียวกันแค่เขาแกะคนละครั้งไม่เชื่อนะคุณไปให้ใครมาแกะก็ได้
แกะบล็อกแล้วให้มันเป็นหน้าคล้ายกันลายมือเดียวกันเนี่ยใช่ถ้าถอดพิมพ์หน้ามันจะเหมือนแต่เนี่ยคุณเห็นไหมว่าหน้าเขาไม่เหมือนหน้าคนละหน้าหน้าพระพุทธก็คนละหน้าแต่ดูช่างคนเดียวกันอ่าแต่ศิลปะการแกะองค์พระเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนพุทธปริตหลวงปู่ดุลย์อีกคุณดูองค์พระเนี่ยคุณเห็นเหรียญพุทธปริตหลวงปู่ดุลย์ไหมคุณเห็นเหรียญวัดเขาตะเคาไหมใช่ถ้าถอดพิมพ์มันจะเหมือนกันหมดเหมือนพ่อแท้ไงถอดพิมพ์มันจะเหมือนแต่มันจะตื้นกว่าเนี่ยคุณเห็นพระพุทธเนี่ยคุณนึกถึงพระพุทธปริตหลวงปู่ดุลย์ปะคุณนึกถึงเหรียญวัดเขาตะเคาไหมเพราะเป็นเหรียญที่เกิดจากช่างแกะคนเดียวกันอ่ะอันเนี้ยนะครับอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าเก๋เนี่ยคนทำเก๋ที่มาแกะเหล็กเนี่ยมันทำไม่ได้อ่ะคุณผมรู้จะอธิบายเขามันทำไม่ได้ถึงได้บล็อกมาแล้วเอาเครื่องที่ไหนปั๊มอ่ะผมถามหน่อยคนทำมาเก๋มีเครื่องปั๊มเหรอครับไม่มีครับช่วงโรงงานเดียวก็ต้องไปสร้างโรงงานปั๊มแล้วจ้างปั๊มมีค่าใช้จ่ายไหมมีดิอ่ะแล้วค่าจ้างแกะบล็อกค่าปั๊มทำมาขายใครอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วพระทำแต่ที่ทำเก๊ทำหน้าไม่เหมือนไม่ได้ขายได้แล้วจะขายใครจากที่ผ่านมาอดีตจนถึงปัจจุบันน่ะเหรียญบล็อกหน้าเพี้ยนน่ะทุกวันนี้เป็นแท้หมดทุกหลวงพ่อเลยครับพ่อแดงแจกแม่ครัวเนี่ยแท้หมดแล้วกี่บล็อกก็แยกกันได้คนคือที่แข็งแรงเต่าหลวงปู่หลิวน่ะนามแย้9บล็อก9บล็อกอ่ะทุกวันนี้หาเวลาสร้างได้หมดแล้วถูกมั้ยพ่อผางน่ะสมัยก่อนเล่นคงเคบล็อกเดียวปัจจุบัน12บล็อกปู่ทวดเสมารูปไข่หน้าแปลกๆปัจจุบันหาวัดได้หมดหวัดเอี่ยมวัดพังเกี้ยหลวงพ่อนี่หลวงพ่อที่ปลอดภัยหรือปลอดภัยอ่ะพ่อวางปัจจุบันเนี่ยก็พากลับวัดได้หมดแล้วฉะนั้นอันนี้ไม่ว่ากันมันแค่ยกตัวอย่างแต่ผมอยากจะถามว่าเพื่อนๆนะเชื่อทฤษฎีการเก๊ะแก่บล็อกใหม่ว่ามันทำได้จริงเหรอครับถ้าพระผงทำได้ถ้าพระหล่อทำได้แต่พระเหรียญมันยากมากครับที่จะทำได้นะครับไอ้คำว่าสากลหรือไม่สากลน่ะหลวงพ่อท่านไม่ได้ตั้งตั้งแต่ตอนทำครับเรามาตั้งกันเองนะอันนี้ค่อยว่ากันประเด็นคืออาจจะไม่สากลก็ได้ไม่สากลแต่ถ้าใครเขาสงสัยอย่าคือตอนนี้ไอ้เรื่องซื้อขายเรายังไม่พูดกันนะครับเราพูดแค่เรื่องก่อนว่าความสงสัยเรื่องพระเก๋แก่บล็อกใหม่เนี่ยมันทำได้หรือทำไม่ได้เนี่ยนะนะนี่คือการที่จะหาคำตอบว่าพระเก๋แก่บล็อกใหม่มันเป็นเพียงคำพูดถูกป่ะคำพูดพังเผอของเซียนพระหรือมันเป็นเรื่องจริงว่าเล่นไม่เล่นไม่รู้ครับนี่เรากำลังหาความจริงของไอ้เรื่องเล่นไม่เล่นขายไม่ขายแล้วเอาไว้ก่อนเราก็ไม่ได้ขายเหมือนกันเอาเรื่องความจริงก่อนเพราะถ้าเก๋แก่บล็อกใหม่มันไม่มีเนี่ยเราจะได้ใช้ทฤษฎีการดูพระตัวตัดแต่ละยุคลมดำแต่ละยุคได้สมมุติคุณเจอเหรียญนึงเขาบอกเฮ้ยโอเคเหรียญเนี่ยมันเป็นพระที่ปั๊มในปีศูนย์กว่าตัวตัดแบบนี้ลมดำแบบนี้แน่นอนคนหยิบพ่อลีมานี่ไงบล็อกเนี้ยก็ตัวตัดแบบนี้ลมดำแบบนี้ก็ยังเก๋เหมือนกันจบแล้วเล่นเหรียญตรงกลางแล้วมันแพ้เหรอครับใช่คือประเด็นอ่ะผมบอกก่อนครับว่าพี่อย่าพักเลยทีเดียวเลยเหรียญเนี้ยผมไม่ได้มีประเด็นอะไรผมแค่ถ้าเกิดคุณบอกคุณไม่ไปตีว่าเก๋อ่ะปัญหามันไม่เกิดไงคือเวลาคุณตีเหรียญแท้เป็นเก๊อ่ะมันทำให้เราศึกษาพระเครื่องกันไม่ได้แล้วอ้าวถ้าแบบนี้เก๊แล้วแท้ดูยังไงอ่ะถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมพูดถึงเหรียญหลวงพ่อลีเรื่องนี้ผมไม่ได้บอกไปเล่นแทนบล็อก03หรือผมไม่บอกให้เอาให้คุณเอาไปเล่นขายเท่า03ผมแค่อยากให้คุณไปหาว่าพระเนี่ยมันสร้างอีกวาระนึงหรือเปล่าแต่ที่รู้มันแท้แน่นอนหรือถ้าบอกว่าแบบนี้มันเก๋เนี่ยมันเก๋ยังไงคุณจะได้รู้ว่าไอเหรียญแบบนี้มันทำเก๋ได้จริงมันเก๋ยังไงหรือถ้ามันแท้คนที่เขาศรัทธาหลวงพ่อลีจะได้แขวนได้อย่างผมทำไมจึงซื้อผมคิดว่าไม่ทันพ่อลีอาจารย์ฟันก็ต้องเสกอ่ะถ้าหลังรู้อาจารย์ฟันเขาที่อาจารย์ฟันเสกอ่ะนั่นมันคือนั่นมันคือความเห็นส่วนตัวก่อนผมไม่ได้ขายผมยังมากราดรับซื้ออีกผมสร้างความเสียหายกับสายหลวงพ่อลีตรงไหนเลยผมงงหนึ่งเรื่องนะนะครับได้จะปีไหนก็ได้หมดผมบอกใช่นะครับปีไหนก็ได้หมดนะครับเอาเรื่องเหรียญให้จบก่อนเพราะคุณแม่คุณนะคราวนี้เพื่อนๆเข้าใจไหม
ฉะนั้นไอ้เก๊แก่บล็อกใหม่เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงครับพูดอะได้แต่ทำจริงมันทำไม่ได้พระเก๊ถอดพิมพ์ได้อย่างเดียวแต่สมัยนี้มันมีเครื่องถอดพิมพ์โดยการฟอสสปาร์กไงสมัยเนี้ยแล้วคือพระตอนสมัยก่อนเขายังไม่ได้ซื้อขายกันอ่ะคนจะทำเก๊มาขายใครอ่ะเราเล่นพระกันปีไหนจะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันมาขายใครครับตอนนั้นถูกตอนเนี้ยเรากำลังหาอยู่ว่านะครับเรากำลังหาอยู่ว่าพระเหรียญเนี้ยนะมันแท้เพราะอะไรมันเก๋เพราะอะไรคุณบอกเก๋เพราะแกะบล็อกใหม่ผมก็ไปหาความจริงว่าเก๋แกะบล็อกใหม่มันทำได้ไหมถ้าเก๋แกะบล็อกใหม่มันทำไม่ได้อ้าวแล้วตกลงมันแท้หรือมันเก๋อ่ะพอหาในมุมเก๋ไปจนสุดแล้วไม่ได้คำตอบเอามาหาในมุมแท้มั่งอ้าวลายมือเป็นลายมือของคนแกะคนเดียวกันกับเหรียญมาตรฐานถูกป่ะไม่เหมือนกันอาจจะต่างวาระตัวตัดแบบนี้ลมดำแบบนี้ตรงยุคก็ไปหาที่บ้านคนในพื้นที่สิครับว่ามีใครเคยได้รับเหรียญนี้ไหมแล้วเวลาผมไปหามาผมก็ได้นะไม่ใช่ผมไปหาผมไม่เจอแล้วเหรียญก็ถูกแขวนใช้จนสึกกันหลายเหรียญด้วยใช่ไหมฮะตอนที่คงไม่ใช่ผมคนเดียวแน่ที่ซื้อหลายคนก็ซื้อถูกไหมครับไอ้เรื่องจะบอกขงขายอะไรให้ผมขายก่อนแล้วค่อยมาพูดเอาตอนนี้หามาขายผมก่อนนะครับผมประกาศรับซื้อเนี่ยหามาขายผมก่อนที่ผมซื้อเนี่ยผมศรัทธาแล้วผมอยากซื้อมาวิจัยถ้าไอ้บอกว่าผมจะขงจะขายเอาไหนผมขายแล้วคุณค่อยมาพูดนะอย่าพึ่งไปถึงประเด็นนั้นเนาะนะครับต่อไปเรื่องนี้นะครับโอ้คุณมาพูดคุณยังใช้เฟซอวตารเลยคุณกล้าชนนะตรงๆหรือเปล่านะอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะที่ผมจะทำความเข้าใจแกะบล็อกเก๊ต้นทุนเท่าไหร่ก็ต้นทุนเท่าแกะบล็อกแท้ครับนะผมไม่รู้ว่าปีไหนครับคุณถามพี่ว่าปีไหนครับใช่แล้วเดี๋ยวว่าแท้แล้วผมถามว่าดูอย่างพระอกวัดถ้ำแก้วมีกี่บล็อกอ่ะนะคือเวลาคุณสงสัยอ่ะคุณถามผมว่าเก๊ทำยังไงอ่ะผมสามารถทำให้คุณดูได้เลยเวลาคุณถามผมว่าแท้เพราะอะไรอ่ะบล็อกไปที่ถนนคันผมสามารถคืออะไรที่มีประโยชน์อ่ะบล็อกได้ครับนะเอาคนที่มีประโยชน์ไว้คุยกันนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันไม่เกี่ยวกับว่าผมจะรับซื้อหรือไม่รับซื้อสาเหตุที่ผมรับซื้อผมซื้อพ่อลีมาก่อนหน้านี้แล้วผมซื้อพ่อลีมาก่อนหน้านี้แล้วนานแล้วถูกไหมฮะพ่อลีท่านคือสายกรรมฐานท่านคือสายเดียวกับหลวงพ่อปิ่นวัดป่าพระธาตุเขาน้อยท่านเก่งยังไงเนี่ยผมรับรู้และผมซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ปัจจุบันที่ผมประกาศซื้อเหรียญหลวงพ่อลีเนี่ยด้วยจุดประสงค์หนึ่งคนที่ไปหามาขายผมเนี่ยเขาจะไปเจอเจ้าของพระแล้วเจ้าของพระเนี่ยจะบอกกับคนที่ไปหาเหรียญนี้มาขายผมนะครับว่าเหรียญเนี้ยเขารับมาปีอะไรมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหาข้อมูลได้โดยเร็ว2การที่ผมประกาศรับซื้อหลายเหรียญขอบคุณมากครับพี่แจ็คกี้ครับผมต้องการเหรียญมาวางเรียงเพื่อทำงานวิจัยนะครับแล้วผมก็จะพูดเสมอว่านะฮะคือผมจะซื้อแท้ซื้อเก๊แล้วเงินผมคุณห้ามผมไม่ได้นะคุณกับผมอาจจะดูพระกันคนละแบบแต่แบบไหนผมดูแท้ผมซื้อนะครับอันนั้นคือจบนะฮะอันไหนที่ผมดูแท้คือซื้ออันนั้นจบแบบไหนผมดูแท้คุณก็หามาขายผมได้นะคราวนี้นะเราก็เล่าต่อไปว่าถ้าเกิดว่าคุณสงสัยอะไรสังเกตไหมคุณถามผมผมจะตอบคุณได้หมดถูกไหมฮะดูองค์พระไม่ดูเอาวิชาการนะครับผมก็โอเคครับพี่รู้เรื่องนะครับนะบล็อกไปทีครับไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้คือมันปวดประสาทคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยเขานะครับที่ตั้งใจฟังตั้งใจจะคุยนะเรื่องข้อมูลคือถ้าคุณอยากถามผมอะว่าดูแท้เพราะอะไรเนี่ยผมอธิบายคุณไปบล็อกเก๊ทำยังไงผมทำให้คุณดูบล็อกเก๊แกะใหม่มันทำไม่ได้จริงเพราะอะไรผมก็อธิบายให้คุณไปอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะครับนะฮะฉะนั้นผมจึงบอกว่าคนที่ผมจะคุยและให้เกียรติคือคนที่รู้เรื่องพระหลวงพ่อลีจากวัดว่าตอนสร้าง
หลวงพ่อไปเอาดินจากลพบุรีมาทำจริงไหมทำไมหลวงพ่อต้องเอาดินจากลพบุรีมาทำพระแล้วการสร้างแม่พิมพ์ของหลวงพ่อสร้างพระในระดับที่คุณบอกว่าเป็นล้านองค์เนี่ยใช้บล็อกตัวเดียวอะกดทันไหมคุณบอกผมโอไปเอาบล็อกพระแก้วมาคุณบอกผมว่าหลวงพ่อลีสร้างพระเป็นล้านองค์ผมถามคุณว่าบล็อกพ่อลีบล็อกเดียวเนี่ยสร้างพระทันไหมอันนี้คือคำตอบที่คุณที่ผมกำลังจะคุยให้คุณสอดคล้องเข้าใจอย่างพระแก้ววัดบ้านโป่งเนี่ยการสร้างพระคุณเห็นไหมเนี่ยยังมีบล็อกหลายตัวเห็นไหมครับบล็อกแบบเดียวกันมีหลายตัวแต่ทำไมองค์พระจึงเหมือนกันเห็นไหมฮะเขาทำตุ๊กตาที่เป็นของแข็งขึ้นมา1ตัวเนี่ยแล้วเขาก็เอาซิลิโคนที่เหมือนยางกดฟันปลอมเนี่ยกดลงไปเขากดแบบเนี้ย10อันเขาก็ได้บล็อก10ตัวแล้วก็ช่วยกันกดคุณเห็นไหมแม้กระทั่งในวาระเดียวกันในนี้คือแบบหลังเรียบแต่ถ้าแบบหลังยันคุณเห็นปะมันจะเป็นบล็อกเหล็กมันจะมีปลอกตรงกลางคุณเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อให้สามารถกดลงไปแล้วได้พระที่เป็นยันคุณเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งบล็อกพระแก้ววัดบ้านโป่งปี09ยังมีหลายตัวแต่นะเขาใช้การผลิตบล็อกหลายตัวให้เหมือนกันนะครับโดยการทำตุ๊กตาที่เป็นของแข็งไว้หนึ่งตัวแล้วก็เอาไปทำบล็อกทำบล็อกก็เหมือนพระสมัยนี้แก่บล็อกตัวนูนเอาบล็อกตัวนูนตอกบนเหล็กนิ่ม2บล็อกก็ได้บล็อก2ตัวเอาบล็อกตัวนูนตอกบนเหล็กนิ่ม5บล็อกก็ได้บล็อก5ตัวอันนี้มันคือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจกับวิธีการผลิตฉะนั้นพระหลวงพ่อลีเนี่ยผมถามคุณว่าผมก็เห็นนะการชี้ตำหนิดูพระหลวงพ่อลีนู่นนี่นั่นผมถามพระแก้ววัดบ้านโป่งบ้านผมพระทำมือดูตำหนิไม่ได้เพราะพินเนี่ยผมมีระดับเป็นพันองค์นะแต่ละองค์ก็ไม่ได้เหมือนกันเด้คุณเข้าใจไหมนะพระผมกดมือเนี่ยคุณดูตำหนิได้หรอครับแล้วพระเนี่ยคุณบอกพ่อลีมีบล็อกเดียวผมบอกมันเป็นเรื่องตลกครับที่การสร้างพระในระบบบอกหลายแสนองค์เป็นล้านองค์แล้วมีพระบล็อกเดียวแล้วคนนั่งกดคนเดียวกี่ชาติจะเสร็จครับคุณนึกภาพออกไหมอ่ะผมถึงบอกไงเอาทำไมพ่อลีจึงใช้ดินที่เอามาจากลพบุรีเพราะอะไรคุณเห็นไหมทำไมพ่อลีจึงบอกตอนนั้นท่านไม่ต้องเสกท่านหยิบอะไรอธิษฐานจิตก็ศักดิ์สิทธิ์หมดอันนี้มันคือเวลาผมจะซื้อพระผมดูที่เนื้อพระเนื้อเดียวกับเนื้อองค์แท้ไหมความเก่าของพระอยู่ในยุคนั้นไหมศิลปะของแม่พิมพ์พระมันเป็นช่างเดียวกันมันเป็นถอดหรือมันเป็นการแกะสดผมเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้นะฮะผมก็มีข้อมูลในหัวผมพอที่ผมจะซื้อพระอะไรจำเป็นเหรอครับคุณดูเก๋แล้วพระมันต้องเก๋จำเป็นเหรอครับคุณดูแท้แล้วผมต้องดูแท้ตามคุณใช่ไหมผมก็จ่ายตังค์ซื้อสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมดูว่าแท้หรือผมดูว่าเก๋นั่นมันคือหลักการสะสมพระเครื่องของผมทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในสายเขาเล่นยังไงเพราะผมซื้อพ่อลีเนี่ยผมก็ซื้อเก็บมาตั้งนานผมซื้อเก็บด้วยความศรัทธาแล้วผมก็ดูความเก่าดูมวลสารของผมดูแท้ผมก็ซื้ออ่ะอย่างนี้ก่อนมันจำเป็นเหรอครับที่คุณดูเก๊แล้วผมจะต้องดูเก๊ตามคุณคุณดูแท้แล้วผมจะต้องแท้ตามคุณแล้วซื้อตามคุณมันไม่มันอยู่ที่ว่าดูคนจะซื้อเนี่ยเขาชอบแบบไหนดูแบบไหนเขาก็ซื้อแบบนั้นแต่ถ้าบอกพ่อลีมีบล็อกเดียวมันเป็นเรื่องตลกครับสร้างพระระดับที่คุณบอกว่าเป็นแสนแสนเป็นล้านองค์เนี่ยบล็อกเดียวมันทำไม่ได้แน่นอนแต่ต้องมีบล็อกหลายตัวนับยังไม่รวมถึงคนที่อยากได้อะไรพิเศษอีกแต่ต่อโน้ตต่อพิธธรรมเขาบอกว่าดีแล้วพระเก๋เอาตัวตัดที่ไหนมาตัดเอาเครื่องยักษ์ที่ไหนมาตัดถูกต้องไงคือไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ในโรงงานหมดไอ้พระเก๋แกะบล็อกใหม่มันไม่มีครับจนในสมัยยุคหลังเนี่ยเมื่อมันถอดคือคุณเข้าใจไหมแกะไม่ได้เนี่ยเขาก็ทำพระเก๋ไม่ได้เมื่อมีการถอดได้เนี่ยเมื่อมีการถอดบล็อกได้มีการหล่อเหวี่ยงขึ้นมาเนี่ยคนหัวใสจึงเพราะเมื่อมันทำบล็อกได้มันจึงจะไปหาเครื่องปั๊มถูกป่ะมันจึงจะไปหาวิธีการผลิตเหรียญไอตอนที่มันยังทำบล็อกไม่ได้เนี่ยมันไม่หัวใสที่คิดจะไปทำพระเก๋หรอกครับฉะนั้นบล็อกพระเก๋เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหลังการที่มีเทคโนโลยีการถอดบล็อกซิลิโคนหรือที่สมัยก่อนเรียกว่าวุ้นหรือ
มีเทคโนโลยีการเอาเครื่อง EDM หรือการฟอสสปาร์คเข้ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมเมืองไทยแล้วนะฉะนั้นเรื่องพาเก๊แกะบล็อกใหม่เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่ามีจริงผมก็ตามหามาตั้งแต่หลวงพ่อแดงบล็อกแจกแม่ครัวทุกวันนี้ก็เล่นเป็นแท้หมดมีเป็น10บล็อกผมก็ตามหามาตั้งแต่นะครับหลวงพ่อผางที่ผมสงสัยปัจจุบันก็ยังดีใจทำหนังสือออกมาก็แท้หมดตั้ง12บล็อกผมก็ยังตามหาแม่เต่าระนามแย่หลวงปู่หลิวปัจจุบันมันก็แท้หมดทุกบล็อกไอ้เก๊มันก็จะถอดแล้วก็มีรอยสอดซิลิโคนนะครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าพระทำมือเนี่ยนะครับแล้วเรามาคือไอ้วิธีการสอนผิดๆไงว่าพระมันต้องดูพิมพ์ให้ใช่ตำหนิให้ใช่ผมบอกพระทำมือมันไม่เหมือนกันทุกองค์หรอกครับแต่พระทำโรงงานด้วยเครื่องจักรที่สัตว์ทำโรงงานน่ะเหมือนกันทุกองค์เพราะเครื่องจักรเขาทันสมัยเขาต้องตั้งให้มันเป๊ะแต่พระทำมือมันไม่เหมือนกันทุกองค์นะอันนี้หนึ่งเรื่องก่อนผมพยายามจะใช้หลักเกณฑ์หลักการเหล่านี้นะครับอธิบายคุณสงสัยอะไรผมถามผมตอบได้หมดคุณเข้าใจไหมอ่ะมันคือสิ่งที่คนฟังเพจผมเนี่ยหรือคนที่เข้ามาสนใจจะได้ประโยชน์จะได้ประโยชน์เพื่อเอาไปพัฒนาในการดูพระของเขามันไม่ใช่บังคับบอกแบบนี้ผมดูแท้ต้องแท้แบบนี้ผมดูเก๊ต้องเก๊ทั้งที่คนพูดแบบนี้กับผมมันมีแต่ผมไม่เชื่อคือผมต้องเลือกก่อนว่าเขาทำได้จริงไหมเช่นเฮ้ยกูเหาะได้กูหายตัวได้ผมไม่เชื่อผมก็ต้องให้เขาทำให้ผมดูว่าเขาเหาะได้จริงหายตัวได้จริงถูกไหมแต่คนเอาไปบอกต่อเลยเฮ้ยแกขอได้นะแต่บางคนบอกเฮ้ยคนนี้ห่อได้โอไปบอกต่อเลยโอ้โหพี่คนนี้มันห่อได้ไปนี่เขาเป็นผู้วิเศษนี่ไปหาเขากันเขาห่อได้เดี๋ยวเขาก็นะครับถอนคุณใส่ได้ทำอะไรได้มันก็จึงมีร่างทรงเกิดขึ้นไงถูกไหมเมื่อเวลามีคนบอกข้อมูลอะไรผมอะผมจะตั้งข้อสังเกตก่อนเขาใช่คนพื้นที่ไหมพ.ศ.ที่เขาเกิดอะทันไหมหรือเขาเคยอยู่ในวัดไหมถ้าเขาเป็นคนขายอย่างเดียวถามเขาแล้วเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับหลวงพ่อแล้วจะให้ผมเชื่อในคำพูดเขาผมก็ไม่เชื่อเพราะเชื่อไปแล้วมันเป็นผลเสียกับเราอาจจะถูกหลอกให้ซื้อพระเก๊ถูกไหมครับบางคนบอกผมรับพระจากมือหลวงปู่ทวดเนี่ยคุณว่าเป็นไปได้ปะล่ะใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องละเพื่อนๆโอเคแล้วนะเข้าใจแล้วนะว่าเหรียญเนี้ยให้มันยังไงมันก็ไม่เสียหายต่อสายพ่อลีเพราะอะไรมีคนรับซื้อพระพ่อลีก็ต้องมีการเพิ่มรายได้ให้คนที่หามาขายถูกไหมไอ้บล็อกที่เล่นกันอยู่มันก็เล่นกันอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ไปขายเอาซื้อเพลงเขาบล็อกนั้นนี่เขาไปซื้อประการเขาผมไม่ได้ขายด้วยหามาใส่กันดิบล็อกนั้นหายากไปแล้วบล็อกนี้ก็หามาขายได้ตังค์ใครได้ยังดีนะฉะนั้นผมก็มองว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรแล้วคุณดราม่าอะไรกันนะผมไม่เข้าใจว่าดราม่าอะไรกันอ่ะต่อคุณด่าผมเนี่ยคุณด่าผมในเอาอีกันในข้อหาอะไรก่อนเขาบอกว่าอันนี้เคลียร์ใจกันก่อนที่ผมฟังเขาบอกว่าเขาจะเอาพระเก๋เหมือนวัดหนังมาเล่นเป็นพระแท้วัดหนังเก๋เหรอครับแท้ครับคุณไม่ถามที่เอามาวัดหนังเนี่ยผมจะประกาศรับซื้อทุกวันเนี่ยเก๋แกะบล็อกใหม่มันไม่มีจริงผมจึงเชื่อว่าเหรียญที่หน้าไม่เหมือนแล้วลายมือเดียวกันมันเป็นพระแท้ผมถามจริงๆว่าคนที่มาด่าผมเนี่ยคุณด่าผมในข้อหาอะไรผมบอกให้เลิกเล่น03พ่อลีเหรอหรือผมบอกบล็อกนี้ให้เอาไปเล่นแล้วเลิกเล่นบล็อกนู้นเหรอผมบอกว่าเหรียญนี้มันสร้างพร้อมกันเหรอใช่ป่ะคือผมแค่นะตั้งสมมุติฐานแบบวิทยาศาสตร์ให้เราไปหาคำตอบแล้วคำตอบเนี้ยมันจะทำให้เรามั่นใจในคลายความสงสัยว่าเก๊เพราะอะไรแท้เพราะอะไรนี่ไงผมถามหน่อยที่ด่าผมอยู่เนี่ยด่าผมในข้อหาอะไรพิมพ์มาเลยครับผมให้โอกาสคุณพิมพ์ละทำผมว่าทำให้คนไม่รับสนนะคือถ้าคนเลือกเรื่องทำใหม่ๆเนี่ยไปหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาความรู้สึกเขาต้องบอกว่าเดี๋ยวผมกับพี่ออสมนต์ดำมีเรื่องเคลียร์กันเอาเรื่องผมเคลียร์กับคนด่าผมก่อนนะครับว่าคุณด่าผมเนี่ยในเรื่องอะไรอ่ะ
้าวมาเมื่อผมไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเลยกับพระหลวงพ่อลีที่ยังอยู่มีหนำซ้ำผมเนี่ยเป็นคนที่ซื้อหลวงพ่อลีช่วยซื้อพระด้วยเอามาแล้วด่าผมในฐานะอะไรพิมพ์มาเลยครับเอาให้สบายใจคุณด่าผมในข้อหาอะไรเคลียร์ให้จบก่อนเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ใจกับพี่ย้อนมนต์ดำนะครับนะฮะอ่ะโอเคคือด่าผมด้วยเรื่องอะไรบอกก่อนนะเหรียญบล็อกเนี้ยมีเนื้อเงินนะครับบล็อกนี้มีเหรียญเนื้อเงินนะครับเอ้าด่าผมเรื่องอะไรคุณเคลียร์ใจกับผมมาเลยนะครับคือทำไมอ่ะฮะการที่เราจะหานะหาอะไรขึ้นมาทำให้คนในวงการพระได้ความกระจ่างไขข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นจะทำวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดบาปตรงไหนผมไม่เข้าใจอ่ะบางคนบอกในหนังสือบอกสร้างปี13อ่ะแล้วถ้าพระสร้างปี13แล้วตีกันเกได้ยังไงอ่ะครับก็มันไม่เกอ่ะโอเคไหนตอบผมหน่อยถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าผมไม่ได้สร้างความเสียหายกับพระสายหลวงพ่อลีแล้วคุณรีบด่าผมทำไมกันนะครับคุณพิมพ์มาเลยอ่ะว่าที่คุณด่าผมเนี่ยคุณด่าผมเรื่องอะไรเออผมก็งงไงผมไปสร้างความเสียหายกับสายพ่อลีตรงไหนถ้าคุณเข้าใจผมหรือยังครับนะพี่ๆที่ด่าผมอยู่เนี่ยเข้าใจผมหรือยังใช่ไหมล่ะผมไม่ได้บอกว่าเหรียญนี้ให้เอาไปเล่นเป็นปี03หรือผมมีเหรียญแล้วจะไปขายแพงไอ้บล็อกที่เล่นกันอยู่ผมก็ชื่นชมยินดีเพราะผมก็ศรัทธาพ่อลีอยู่แล้วผมก็ซื้อพระพ่อลีอยู่แล้วมาตั้งนานณวันนี้ผมบอกว่ามันเป็นอีกเหรียญนึงที่น่าสนใจว่ามันแท้หรือมันเก๋ไปหาคำตอบกันถูกไหมเออถ้ามันแท้ก็แขวนคอได้ร้อยสองร้อยสามร้อยเออก็ยังนำทรัพยากรกลับเข้าสู่วงการหรือถ้ามันเก๋เราจะได้รู้ว่าเออพระเก๋แกะบล็อกใหม่มันมีจริงเราจะได้ระวังตัวกับพระเก๋บล็อกหน้าแปลกๆมันผิดบาปตรงไหนครับหรือว่าเขาบอกให้คุณมาด่าผมคุณก็มาด่าผมงงไงตกลงไม่มีใครด่าผมแล้วนะถ้าไม่ยังมีใครอยากด่าผมอีกไหมมีใครอยากด่ามาเนี่ย2นาทีผมให้เวลาพิมพ์ด่าผมให้เต็มที่เลยฟังเพื่อนเล่ามาไม่หมดเลยด่าโอเคครับ ด่าเพราะลูกพี่ให้มาด่าโอเคเหตุผลที่ด่าผมเนี่ยพิมพ์เข้ามาเลยผมก็ยังงงแล้วมันเป็นประเด็นได้ยังไงผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นประเด็นแล้วนะผมก็พูดมาตลอดนะฮะโอ้นะครับเรื่องเหรียญยันดวงเนี่ยเดี๋ยวให้จบเรื่องเหรียญ03ก่อนเดี๋ยวไอ้ยันดวงเนี่ยค่อยมานั่งคุยกันถ้าผมไม่ดูแท้ผมไม่จ่ายตังค์ซื้อหรอกครับนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีละเรื่องเอาทีละเรื่องและอะไรที่ผมดูแท้นะคุณหามาขายผมได้ด้วยง่ายกว่าไหมเออถ้าผมพร่ำเป็นน้ำไหลแล้วไม่ซื้อก็ว่าไปยางมาโอเคไม่มีใครด่าผมแล้วนะนะครับไม่มีกระดาษผมแล้วนะโอเคพระแท้ค่ะพระแท้ขายได้100,000แต่คนในนะเขาว่าไงนะผมบอกกันแล้วว่าพระแท้คนละวาระเนี่ยมันก็ราคาต่างกับวาระ03แล้วมันไม่ถือว่าเก๋แล้วมันไม่ถือว่าเก๋คือผมอ่ะคือผมติดกับคำว่าตีเหรียญหน้าไม่เหมือนเก๋แล้วเมื่อมันตัวตัดยุคเดียวกันลมยุคเดียวกันเนี่ยถูกไหมฮะแล้วเราจะศึกษาพระจากตัวตัดแต่ละยุคลมแต่ละยุครู้เจาะแต่ละยุคได้ยังไงอ่ะเออถ้าเรายังเชื่อว่าพระเก๋เก่ามันทำได้ขนาดนี้เราก็กลัวสิครับเราก็ศึกษาพระกันอย่างมั่นใจไม่ได้สิครับแค่นั้นเอง
ผมก็เลยหาคำอธิบายให้อ่ะโอเคไม่มีใครด่าผมแล้วนะอ่ะถ้าไม่มีใครด่าผมแล้วปะไปโอกาสต่อไปนะครับมานี่นะอ่ะคราวนี้เราไปเคลียร์ใจกันโอเคอ่ะด่าผมให้จบก่อนด่าผมคืออะไรนะสอนหนึ่งคือเนื้อผงหลวงพ่อลีที่มันลงรักคาท้องที่ข้างหลังไอตัวสอน่ะมันคืออะไรเขายังไม่รู้เลยเขาก็เรียกกันมานะครับมันเลือกวันเสาร์เอาอย่างนี้ผมบอกคุณก่อนนะเดี๋ยวเรื่องพระผมค่อยไปคุยกันผมอะคุยกับคุณไม่ได้หรอกถ้าผมยังไม่มีพระตอนเนี้ยผมให้แฟนเพจผมที่ซื้อพระไปเนี่ยเขาเอาพระกลับมาให้ผมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยในตัวเวลามีองค์พระกันใจเย็นๆนะใจเย็นๆกันนะพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนมีพระคุณไม่ต้องกลัวผมคุยอยู่แล้วผมเนี่ยถ้ามันเก๋ผมก็จะได้รู้ว่ามันเก๋ยังไงผมจะได้ไม่ซื้อแบบนี้ต่อไปถูกป่ะเออถ้ามันแท้เนี่ยถ้าคุณยังบอกว่าเก๋เต็มปากไม่ได้เนี่ยเออคุณก็จะบอกเออแบบนี้นะรอการสรุปคุณก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมาอธิบายว่ามันเก๋เพราะอะไรคนที่เขาฟังมันก็จะได้ประโยชน์ไงคุยไปทีละเรื่องใจเย็นๆผมเนี่ยนะครับติดต่อขอรับพระกลับมาแล้วเราจะได้เอาพระมานั่งคุยกันโอเคนะผมบอกเลยคุณบอกว่าเก๋อ่ะผมจำเป็นต้องเชื่อคุณเหรอใจเย็นสิครับเรามีตาเรามีกล้องเรามีตังฉะนั้นตากล้องตังความรู้ของเราเนี่ยเราซื้อพระที่เรามั่นใจว่าเราดูชอบคุณใจเย็นๆนะผมนึงถามคุณเสมอไงว่าเวลาคุณเจอพระหนึ่งองค์เนี่ยคุณดูแท้ดูเก๋ยังไงก่อนจะคุยเรื่องพี่ออสนะหลังจากนี้นะผมถามก่อนว่านะคุณเจอพระหนึ่งองค์เนี่ยคุณดูแท้ดูเก๋ยังไงเนี่ยเราย้อนไปเลยว่าคุณเห็นพระหนึ่งองค์เนี่ยวางอยู่ในบ้านคนหรือวางอยู่ในสนามพระเนี่ยคุณดูแท้ดูเก๋ยังไงพระหลวงพ่อลีสร้างเป็นหมื่นทองคำ6เหรียญเป็นอย่างต่ำไม่ได้สร้าง2เหรียญเนื้อเงินมากกว่า 5,000 เหรียญเพราะสร้างครบจำนวนไปแล้วแล้วพระกับคนต้องการเพิ่มจึงปั๊มเพิ่มขึ้นมาใหม่นะเอางี้ก่อนฉะนั้นถ้าถามผมเจอพระหนึ่งองค์เก่าไหมเนื้อเดียวกันไหมพิมพ์มันแกะสดหรือพิมพ์มันถอดซิลิโคนผมดูชอบดูแท้ด้วยกระบวนความคิดข้อมูลที่ผมมีผมซื้อแต่บางคนเจอพระองค์นึงถ่ายรูปแกะเปิดเน็ตเทียบดูว่าเหมือนกันไหมส่งไปถามพี่เขาว่าแท้ไหมเฮ้ยผมถามว่าคุณคิดว่ามันต่างกันไหมล่ะในเรื่องนะความรู้ที่เราจะเอาไปซื้อพระฉะนั้นอันไหนที่ผมดูแท้ผมซื้อแค่นั้นเองฉะนั้นคุณจะบอกว่าพระที่ผมซื้อมันเก๋เพราะคุณดูเก๋คุณก็ต้องแสดงความรู้ให้ผมฟังว่ามันเก๋ยังไงคุณดูยังไงว่าเก๋จนผมเห็นสอดคล้องกับข้อมูลนั้นผมก็จะขอบคุณครับที่ทำให้ผมเนี่ยดูพระแบบนี้เป็นมันไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดเก๋คนหน้าไม่เหมือนมั้งผมต้องบอกก่อนว่าเวลามีคนตีพระเก๋เนี่ยผมบอกว่าโอเคงั้นมาคุยให้ผมฟังว่าเก๋ยังไงถ้าคุณคุยมาแล้วผมฟังแล้วมันสอดคล้องมันใช่ผมก็จะขอบคุณยกคุณเป็นอาจารย์แต่ถามว่าถ้าคุณบอกไม่ได้ต้องเชื่อกูนะว่าเก๋อ้าวต้องเชื่อผมนะว่าเก๋แล้วผมจะตอบยังไงผมมีสิทธิ์ไม่เชื่อไหมใช่ไหมฮะถ้าคุณอธิบายผมฟังได้ผมก็ต้องเรียกคุณเป็นอาจารย์ไงใช่ไหมฮะนะครับโอเคนะครับฉะนั้นผมต้องบอกคุณก่อนนะอ่ะตรงนี้ผ่านไปนะครับนะฉะนั้นวันนี้ในไลฟ์เนี่ยเราอยากให้นะครับเราได้เห็นคำอธิบายคนที่อธิบายได้คุณก็คือคนที่คนในไลฟ์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญแต่คนที่มาพิมพ์แบบคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแอดมินบล็อกไปให้หมดไม่มีประโยชน์มันไปทำให้คนอื่นเนี่ยนะครับเสียจิตด้วยเทียว่าไม่เหตุผลใช่นะครับแอดมินบล็อกไปเลยนะครับนะจนกว่าคือมันจะมีอย่างนี้กระบวนการจ้างคนเข้ามาด่าผมก็ไม่รู้ไอ้คนพวกเนี้ยมันเติบโตเป็นเด็กขี้ฉามาได้ยังไงแล้วมันทำเพื่ออะไรคุณเข้าใจไหมบางคนก็ตั้งแก๊งกันขึ้นมาด่าเป็นยุทธอวสาอวตารอะไรบ้างหรือบางคนก็เก็บกดโดนเขารังแกมาเยอะอยากจะด่าคนฟรีก็มาพิมพ์ด่าคือมันไม่ใช่ปัญญาชน
นะครับมันไม่ใช่ปัญญาชนนะอ่ะปะนี่นะครับนะผมบอกเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันทุกๆเรื่องนะครับอืมเสียเสียไม่ตีกันเองครับใช่อ่ะไปนะครับคราวนี้เรามาคุยเคลียร์เรื่องระหว่างผมกับพี่ออสกันพี่ออสมนต์ดำเนี่ยสรุปก่อนสรุปนะว่าเหรียญนั้นน่ะเราไม่ได้ตีว่าเก๊แน่นอนครับเหรียญเราไม่ได้ไปเทียบกับปีนั้นมันไม่มันมีมันจะเสียหายตรงไหนผมไม่ได้เอาเหรียญนั้นไปเล่นแทนปี03แล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าเหรียญนั้นสร้างปี03แต่ผมให้เราไปช่วยกันหาว่าเหรียญเนี้ยมันแท้หรือเปล่าแล้วมันสร้างวาระอะไรถูกป่ะผมยังรับซื้อให้ด้วยผมรับซื้อให้เนี่ยเพิ่มรายได้ให้กับคนที่หาพระมาขายผมมันไม่ดียังไงคือพระแบบนี้เขาไปเล่นกันแล้วเราสามารถจะไปหาที่ไหนก็ได้มาขายแล้วเราได้ตังค์ถือว่าดีนะใช่ไหมครับอ่ะโอเคจบประเด็นนี้จบเขาไม่ใช่สายตรงผมบอกก่อนครับว่าคนที่เป็นสายตรงเขาจะไม่มาพิมพ์อะไรแบบนี้ผมต้องบอกนะครับว่าผมจะไม่ก้าวล่วงสายตรงเพราะคนที่มานั่งพิมพ์อยู่เนี่ยไม่มีใครเป็นสายตรงครับนะที่มานั่งพิมพ์อยู่เนี่ยไม่ใช่เซียนพระที่ผมรู้จักและไม่ใช่สายตรงมันเป็นขบวนการนะครับของคนที่นะครับนอกเหนือจากคุยเรื่องพระอันนั้นเราตัดออกไปนะครับอืมนะครับโอเคคือผมบอกแล้วครับว่าคนที่พิมพ์ไม่ใช่สายตรงสายตรงนี่ผมก็รู้จักแทบทั้งหมดนะคุณอย่าลืมนะเพราะผมคือนักเล่นพระคนหนึ่งนะครับที่เล่นมายาวนานผมเป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องในสมาคมผมจัดงานประกวดเองผมอยู่ในงานประกวดพระเครื่องทุกงานในประเทศไทยฉะนั้นเซียนสมุทรปราการเนี่ยผมรู้จักอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่มีหน้ามีตามีชื่ออยู่ในนี้นะครับฉะนั้นนะเราจะไม่ก้าวล่วงสายตรงและผมเชื่อว่าคนสมุทรปราการมากมายที่อยากหาความจริงและส่งข้อมูลมาให้ผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับอ่ะโอเคนะคราวนี้แต่ถ้าใครบอกเป็นสายตรงอ่ะนะครับเดี๋ยวเราถามตอบกันแบบนะครับเชิญคุณเข้าไลฟ์แล้วมานั่งคุยกันนะครับอ่ะไปนะสายตรงตัวจริงมีเหตุผลครับนะแน่นอนสายตรงจริงคือว่าทายกว่าครับผมว่าไม่จริงอ่ะขนาดจริงจริงจริงเนอะขนาดเขาลุ่มขาวชาเจ้าวาดองค์ปัจจุบันทั้งนั้นยังไม่จริงเลยเขาไม่ได้ถามมาก็เท้ายกแล้วก็ไม่ได้ถามเจ้าวาดไม่เกี่ยวหรอไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะครับอืมนะอ่ะคราวนี้จบแล้วนะคนที่เป็นเซียนพระจริงๆหนึ่งเขามีความรู้เขาจะไม่พูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงสองคนที่เป็นเซียนพระจริงเขามีมารยาทและการให้เกียรติผู้อื่นฉะนั้นที่พิมพ์อยู่ในไลฟ์ผมตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีเซียนพระตัวจริงนะครับเขาคือคนที่เข้ามาป่วนนะฮะเราจะไม่ก้าวล่วงเราจะไม่สร้างความเสียหายให้เกิดกับนะฮะพระหลวงพ่อลีและพระสายสมุทรปราการแต่ตอนนี้นะฮะผมกำลังอันนั้นแน่นอนครับผมบอกเลยพี่หอยปากน้ำที่เขาสายตรงเขาเป็นประธานพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการอันนั้นเขาต้องสายตรงพี่ฝางพระประแดงพี่หอยปากน้ำถูกไหมฮะน้องเบียร์วัดดานคืออันนี้ผมรู้จักอยู่แล้วครับรู้จักกันมานานนะครับอันนี้แน่นอนนะครับคราวนี้นะฮะเมื่อเราไม่สร้างความเสียหายนะเซียนพระต้องให้เกียรติกันแล้วคราวนี้เราจะมาพูดคือเขาพูดดีๆไม่ได้เขาถูกจ้างมาถ้าเขาพูดดีเขาไม่ได้ตังเราอย่าไปให้ความสำคัญนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะเขาเข้ามาเดี๋ยวบางคนคิดว่าเขาเป็นสายตรงจริงๆเขาไม่ใช่สายตรงครับไปเช็คเฟซดูได้หน้าพระยังไม่มีพระสักองค์เลยครับนะอ่ะไปตอนนี้ผมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลน้องให้โตน้องทุกคนที่อยู่กับผมอยากให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเองให้เขาไปเติบโตเองหมดนะครับนะถ้าเรารักน้องเราอยากให้น้องมาเป็นลูกน้องเราตลอดชีวิตอันนั้นไม่ถูกคราวนี้เรากำลังมาพูดประเด็นถึงคนที่ไม่ให้เกียรติกันในวงการพระก่อนนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเคลียร์ใจกับพี่ออสมนต์ดำนะประเด็นพี่ออสนะประเด็นนั้นจบแล้วประเด็นนั้นนะครับพักไว้ก่อนนะนะครับ
ประเด็นของผมกับพี่ออสมนต์ดำเนี่ยผมถามว่ามีคนส่งนะไอเหรียญหลวงพ่อลีเนี่ยแล้วก็คาดว่าแท้มโนแท้มโนผมไม่เคยอ่านเลยเพราะผมถือว่าผมมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลใครจะไปทำอะไรตีความหมายอะไรอ่ะผมไม่ค่อยสนใจเพราะผมถือว่านะคนที่เขาไม่รับให้เราเอาความจริงให้เขาแค่ไหนเขาก็ไม่รับส่วนคนที่เขารับเนี่ยให้อีกฝั่งนึงอ่ะนะครับจะทำอะไรแบบไม่ดีไม่ดีแค่ไหนอ่ะคนที่เขารับเขาก็รับฉะนั้นผมเนี่ยมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลข้อสังเกตและงานวิจัยฉะนั้นใครจะรับหรือไม่รับใครจะโวยวายหรือไม่โวยวายเนี่ยผมไม่เคยสนใจจนมันมีคนส่งไอ้ลิงก์ตัวเนี้ยเข้าอินบ็อกซ์ผมเนี่ยเยอะมากคือเป็นคนอื่นมันก็บอกว่าไม่เป็นไรปล่อยเขาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรปล่อยเขาเป็นสีสันวงการผมไม่เคยเปิดดูเลยจนเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนผมส่งมาให้ดูพอมันเป็นของเพื่อนเพื่อไอ้เพื่อนคนเนี้ยถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงเนี่ยมันจะไม่ส่งมาพอมันส่งมาผมกดเข้าไปเป็นเพจแล้วก็มีชื่อออสมนต์ดำผมเสียความรู้สึกนะผมบอกเลยทำไมผมเสียความรู้สึกรู้ไหมเพราะเขากับผมไม่มีอะไรกันผมอ่านถ้อยคำที่เขาโพสต์แล้วยิ่งไปโยงเรื่องเหรียญวัดหนังกลับมาเนี่ยมันคือการโพสต์ที่ไม่ให้เกียรติกันมันเป็นมารยาทที่ผมต้องพูดตรงๆนะครับว่ามันเป็นมารยาทที่หยาบชนิดที่ผมเรียกว่าคนดีๆเขาไม่ทำกันผมก็ดูบ่อยนะเขานำเสนออะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมกับเปลี่ยนสกิลผมก็โอเคนะครับผมก็ชื่นชมผมก็เออนะเขาทำให้ได้รู้แง่มุมในสายมืดอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ข้อความที่เขาเรียบเรียงขึ้นมาโพสเนี่ยในสภาวะที่ทุกอย่างมันนิ่งสงบมันทำให้ผมคิดชัดเจนแล้วว่าเมื่อเขาไม่มีอะไรกับผมทำไมเขาจึงนะเล่นผมหรือทำไมเขาจึงกัดผมคุณเข้าใจป่ะประเด็นคือเมื่อคนเราไม่มีอะไรกันเนี่ยนะทำไมเขาจึงกัดผมในเรื่องนี้ทำไมเขาจึงเขียนคอลัมน์ออกมาแล้วให้ผมดูเสียหายจนทำให้ผมอยากรู้ว่าเขาคือใครแน่ๆครับเขาคือคนที่ไม่โอเคกับผมแน่นอนจากที่ผมเคยมองเขาเป็นกลางเขาคือคนที่ไม่โอเคกับผมแน่นอนแล้วในตอนนี้ในเรื่องนี้นะครับถืออาจจะอยากได้กระแสหรืออาจจะอยากได้เรตติ้งอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยแต่มันไม่ควรที่จะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นไงไอ้สิ่งแบบเนี้ยลูกผู้ชายหรือวงการนักเลงเนี่ยเขาไม่ทำกันถูกไหมฮะการจะทำอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองเราต้องไม่ทำให้คนอื่นเสียหายถูกไหมฉะนั้นประเด็นเมื่อผมกดเข้าไปดูข้อความเหล่านี้แล้วอ่ะผมว่ามารยาทแบบนี้มันไม่โอเคหนึ่งเรื่องถูกไหมฮะมันเป็นการเอาผลประโยชน์ฝ่ายเดียวโดยที่ไม่สนใจความเสียหายของคนอื่นเอาคนอื่นมาโพสต์ในทางเสียหายแล้วให้ตัวเองได้กระแสผมว่าผมยังไม่ทำเลยผมทำไม่ลงอันนั้นหนึ่งเรื่องนะถ้าเกิดเขาเขียนคอลัมน์ที่มันเป็นกลางผมจะโอเคมากนะใครยังไม่ได้อ่านก็ไปอ่านซะอ่ะวันนี้เอาง่ายๆผมมีหน้าผมมีตัวตนเขามีตัวตนหรือเปล่าล่ะเขามีตัวตนหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมฝากไปถึงพี่ออสเลยนะง่ายๆนะพี่ออสมนต์ดำครับผมฝากไปถึงพี่เลยพี่ทำเพจขึ้นมาเนี่ยคนก็ติดตามพี่เยอะแยะมากมายผมอ่ะก็อยากจะรู้ว่าพี่เนี่ยดูพระเป็นไหมนะครับผมอยากรู้ว่าพี่ออสมนต์ดำเนี่ยดูพระเป็นไหมนะถ้า
นะพี่ออสมนต์ดำจะกรุณาอธิบายว่าเหรียญเนี้ยมันเก๋ยังไงอธิบายว่าเหรียญเนี้ยมันแท้ยังไงถ้าพี่จะโยงไปถึงวัดหนังผมก็ขอให้พี่อธิบายสกิลขั้นเทพของพี่หน่อยว่าวัดหนังเนี่ยมันเก๋ยังไงพี่ต้องฟันธงมาก่อนนะว่าเหรียญมันแท้หรือเก๋แล้วพี่ก็อธิบายสั้นสกิลขั้นเทพของพี่มาเลยว่าพี่มีความรู้ในด้านการดูพระแค่ไหนถ้าพี่โชว์สกิลความรู้ของพี่มาแล้วเนี่ยนะแล้วมันทำให้ผมอ่ะหรือคนที่ติดตามพี่เนี่ยฟังแล้วรู้ว่าพี่คือเทพเจ้าคือคนที่รู้เรื่องพระจริงเนี่ยนะครับมันจะได้มีศรัทธาต่อการศรัทธานะครับแต่การที่พี่เนี่ยเขียนคอลัมน์โพสต์ถึงผมแบบเนี้ยคนที่เก่งด่าผมไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยด่าผมเนี่ยมันไม่โอเคมันไม่โอเคไงผมเนี่ยมีตัวตนจริงๆบนโลกใบนี้พี่มีตัวตนจริงๆบนโลกใบนี้หรือเปล่าพี่ยังใช้หน้าการ์ตูนเป็นหน้าพี่อยู่เลยแต่พี่ก็ไม่น่าที่จะมาพากพิงผมมันเสียความรู้สึกไงถูกไหมวันเนี้ยเมื่อพี่เอาเรื่องของผมไปวิจารณ์ผมก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงพี่ใช่ไหมครับพี่ตาสวัสดีครับอันนี้นะพี่ตาก็คือนะครับผู้ที่นะอยู่กับป้าต้อยเมืองนนท์อันนี้พี่ชายที่นะครับผมเคารพรักมาตลอดนะอ่ะใช่ฮะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยใช่พี่ออสมนต์ดำพี่ช่วยอธิบายสกิลขั้นเทพสอนผมหน่อยเพราะวันเนี้ยพี่เป็นใครอ่ะพี่จริงเล่นผมอ่ะผมอยากรู้ไงใช่ไหมพี่เป็นใครพี่ถึงเล่นผมผมเห็นเฟซพี่เนี่ยอวยเซียนคนนึงจังเลยพี่แทงข้างหลังเซียนทุกคนในประเทศนี้แต่พี่อวยเซียนอยู่คนเดียวเนี่ยบางครั้งอ่ะพี่ไลฟ์สดคุยกับตัวพี่เองอยู่หรือเปล่าครับขอบคุณครับพี่ธนวันคุณนึกออกไหมไอ้การที่จะทำมาแล้วแต่แล้วทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยพ่อแม่ผมสั่งสอนมาว่าอย่าทำนะครับนะฉะนั้นเนี่ยผมฝากผมลูกผู้ชายนะผมจึงกล้าไลฟ์ออกมาแบบนี้ว่าเมื่อพี่กล้าเขียนคอลัมน์แบบนั้นพาดพิงให้ผมเสียหายเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกอะไรนะขอให้พี่โชว์สกิลการดูพระของพี่หน่อยผมเชื่อว่าผมและก็แฟนเพจหลายๆคนหรือคนในวงการพระหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าพี่ดูพระเป็นไหมถูกไหมถ้าพี่ดูพระเป็นพี่ดูพระเก่งจริงพี่มีสิทธิ์วิจารณ์ครับแต่ถ้าพี่นะครับเป็นเด็กแว้นนั่งเขียนคอลัมน์วิจารณ์คนอื่นแบบตัวเองดูพระไม่เป็นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่โอเคโหชีวิตผมนะคนเก่งกว่าผมมาด่าผมวิจารณ์ผมจะได้ความรู้นะฮะแต่ถ้าคนที่นะครับดูพระไม่เป็นมาวิจารณ์ผมเนี่ยผมยอมไม่ได้นี่ไงผมจึงงงว่าทำไมอยู่เรื่องเนี้ยพี่จริงออกตัวเล่นผมนะฉะนั้นผมขอให้พี่โชว์สกิลขั้นเทพในการอธิบายเหรียญหลวงพ่อลีหรือเหรียญวัดหนังหน่อยนะครับผมอยากฟังแล้วผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็อยากฟังใช่ไหมมันทำให้ผมสงสัยไงว่าพี่คือใครผมจะได้รู้ว่าผมจะต้องเรียกพี่หรือเรียกไอ้แค่นั้นเองแค่นั้นครับคือผมอยากรู้ว่าพี่เป็นใครผมเรียกพี่มาตลอดจนวันนึงเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่านะครับพี่ดูพระเป็นไหมถ้าพี่ดูพระเป็นพี่อธิบายสกิลขั้นเทพมาโอเคพี่ดูพระเป็นเก่งจริงผมก็เรียกพี่ต่อไปได้แต่ถ้าพี่นะครับออกตัวเล่นผมขนาดนี้นะครับ
แล้วพี่อธิบายอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วผมก็อยากรู้ว่าพี่เป็นใครเนี่ยนะผมจะได้รู้ไงครับว่าผมควรจะเรียกพี่หรือเรียกไอ้แค่นั้นเองการที่นำคนอื่นไปวิจารณ์ในทางแบบนี้เพื่อเรียกเรตติ้งคนที่ได้รับการสั่งสอนมาดีเขาไม่ทำกันครับผมบอกเลยเขาไม่ทำกันนะฮะแค่นั้นเองฉะนั้นผมนะรอคำอธิบายจากเพจที่ยิ่งใหญ่อยู่นะครับทำไมผมจึงเอ่ยชื่อพี่ออสมนดำผมไม่เอ่ยชื่อถึงทิศแม่นผมไม่อายถึงชื่อนายกอะไรต่างๆนายกสมาคมพระเกศต่างๆเพราะองค์กรนั้นเขามีหลายคนแล้วคนอื่นไม่ได้มีประเด็นกับผมคนที่มีประเด็นกับผมคือคอลัมน์ของนะออสมนดำเห็นไหมฮะผมยังแยกแยะออกเลยว่าผมจะมีประเด็นกับใครคุณนึกออกป่ะผมยังไม่เหมารวมเลยผมยังรู้จักคำว่าให้เกียรติแต่ตอนนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะชัดนะว่าออสมนดำเนี่ยมันคือใครหรือแอคเคาท์ตัวนี้สามารถเขียนได้หลายคนหรือแอคเคาท์ตัวการ์ตูนออสมนดำเนี่ยสามารถมีคนใช้พิมพ์อะไรได้หลายคนแน่นอนครับจ้างคนมาด่าอย่างเดียวไม่ต้องรับฟังข้อมูลอะไรอันนี้มันเป็นวิธีสกปรกที่ทำกันที่ไหนอยู่แล้วเขาเรียกทัวลงไงกระจ้างคนมาพิมพ์ด่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 านะครับอันนี้มันเป็นขยะองค์การนะผมบล็อกหมดไปบล็อกไปส่วนใครที่เข้ามาคุยนะครับด้วยความที่ต้องการเหตุผลผมก็จัดให้นะฉะนั้นอ่ะนะครับพรุ่งนี้นะผมรอฟังคำอธิบายจากพี่ออสอยู่ออสหรือแอบครับนะฉะนั้นว่าผมถือว่าผมเป็นลูกผู้ชายและมีความชอบธรรมนะครับเพราะผมทำอะไรผมชัดเจนผมไม่แอบและผมเนี่ยคือคนที่มีตัวตนจริงนะครับฉะนั้นนะคนที่เป็นเซียนพระจริงๆที่เขามีสามัญสำนึกเนี่ยเขาไม่ทำเรื่องแบบนี้พี่บอกเชื่อผม 100% ว่าออสกับโทนมีส่วนร่วมกันผมบอกเลยว่านะเอาก็เขาอวยอยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นแทงข้างหลังหมดอ่ะอันนี้แฟนเพจเขาแทงข้างหลังคนอื่นหมดอ่ะแต่เขาอวยอยู่คนเดียวอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะพี่ออสเขาจะรักใครชอบใครอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่วันเนี้ยพี่เปิดหน้ามีปัญหากับผมจะบอกไม่ใช่ผมที่แอบไม่ได้เพราะเหรียญที่เอาไปลงมันคือเหรียญในรายการผมถูกไหมฮะฉะนั้นแมนลูกผู้ชายนะครับเรามาวัดความรู้กันเรามาวัดความรู้กันระหว่างพี่กับผมนะครับพรุ่งนี้พี่อธิบายให้คนที่ติดตามพี่ฟังหน่อยผมสงสัยว่าพี่ดูพระเป็นไหมไงอธิบายเลยเก๊แบบนี้แล้วเก๊แบบนี้มันทำยังไงบอกไปด้วยนะครับพี่เก่งจริงผมจะเรียกพี่อาจารย์แต่ถ้าพี่อธิบายหรือยังไม่อธิบายหรือเรียกบาลีแบบเด็กแว้นนะครับขอโทษผมเบาๆพอนะครับแอบพิมพ์เบาๆพอขอโทษพอแล้วผมบอกเลยพิมพ์มาเบาๆขอโทษพอแล้วนะแต่ถ้าไม่อธิบายนะครับผมบอกว่านะผมจะถามพี่ทุกวันเนี่ยนะผมก็สงสัยไงว่าพี่ดูพระเป็นไหมหรือพี่ดีแต่เอาคนอื่นไปวิจารณ์ในทางเสียหายแบบนี้มันมะเร็งร้ายวงการครับผมว่ามันไม่ได้สร้างสรรค์กับวงการนะแรกก็ดูดีนะผมก็ชอบเราก็ชอบแล้วก็โหเขาโชว์สกิลขั้นเทพเราจึงเสียความรู้สึกไงเราจึงเสียความรู้สึกว่าเฮ้ย
จริงเหรอที่คนในวงการพระมันจะทำเรื่องหน้าละอายแบบนี้มันจริงเหรอนะครับอันนี้ก็หน้าเนี่ยนะนะครับช่วยฝากมาถึงผมมาพูดตรงๆนะครับหมั่นไส้ผมได้เกลียดผมได้ผมเคยไปวิจารณ์อะไรพวกคุณไหมผมเคยไปยุ่งอะไรพวกคุณไหมแต่เห็นเวียนมาแซะผมจังนายแหกทุกรอบอันนี้ผมพูดตรงๆไม่ได้ดูถูกนะความรู้คนที่มาแซะผมเนี่ยผมบอกเลยไอโอหลานชายผมมันยังรู้เยอะกว่าจริงๆนะครับอยู่แบบพ่อค้าพระก็อยู่แบบพ่อค้าพระไปจะค้าขายอะไรอยากทำอะไรก็ทำไปกวนประสาทมากๆแฉขึ้นมาเดี๋ยวจะงงไม่ใช่ผมแฉไม่เป็นผมบอกเลยคิวพระใครมาอะไรมาผมรู้หมดแหละนะครับฉะนั้นก็คือว่าคุณก็ทำของคุณไปนะฮะแค่นั้นสังเกตผมเนี่ยไม่เคยยุ่งเรื่องของใครนะแต่เวลามีประเด็นอะไรของผมเนี่ยโอ้โหเอาไปแต่งนิทานให้คนอ่านเข้าใจผิดแล้วผมนี่แม่งโคตรเลวผมบอกที่ใส่แบบนี้มันมาใส่ผ้าถุงหรือใส่กางเกงนะครับจะเรียกเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนก็ไม่ใช่ที่นะครับนะครับผมจึงบอกเลยว่างั้นพรุ่งนี้นะผมกับแฟนเพจผมและหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้แล้วพี่ดูพระเป็นหรือเปล่าถ้าพี่ดูพระเป็นพี่ก็ต้องอธิบายได้ว่าพระเนี่ยพี่ดูยังไงแค่นั้นเองถ้าพี่ดูได้ผมลูกผู้ชายผมสู้หกนะครับไม่ใช่บอกว่าเก๊แบบนี้เก๊แกะบล็อกใหม่ผมบอกว่าใครก็พูดได้เอาแกะยังไงอธิบายไปแกะบล็อกใหม่ทำยังไงอธิบายไปถ้ายิ่งบอกได้สมัยก่อนมันทำตรงไหนยิ่งสุดยอดนะนะครับมันต้องพูดเพราะอะไรรู้ไหมไม่งั้นน่ะนิสัยเสียๆแบบนี้เขาจะไปทำกับคนอื่นอีกผมบอกเลยไม่งั้นนิสัยเสียๆแบบนี้เขาจะไปทำกับคนอื่นอีกถูกปะที่กูบอกว่าคือเฮียต่างเฮียหนังไม่ใช่ครับเพราะว่าเอาเฮียเสียกับผมเนี่ยนะโทรคุยกันเนี่ยชวนกันกินข้าวเนี่ยนะครับรักให้กลมเกลียวกันดีผมบอกเลยเรื่องเนี่ยมันจบไปนานแล้วผมจึงบอกไงเอาคลิปผมกับเฮียเสียขึ้นมาเนี่ยขอเฮียเสียยังขอผมยังไอ้แบบเนี้ยมันขึ้นกับเอาขึ้นมาทำให้ผมกับเฮียเสียมีประเด็นกันอีกรอบนึงเนี่ยผมถามว่าเฮ้ยมันหน้าตัวเมียเกินไปเปล่านะครับถ้าบอกว่าเหรียญผมเก๋ๆยังไงอธิบายสกิลคุณมาเลยนะครับดูไม่แท้ยังไงอธิบายมานะแบบแมนๆไอ้อย่างนี้ไปเอาไอ้สิ่งที่มันจบมาแล้วนะครับมาซุยไอ้นิสัยซุยๆแบบนี้ถ้าบ้านผมก็เรียกว่าโอ้ยเป็นน้องเป็นนุ่งตบหัวที่หมดอ่ะผมบอกให้จริงๆไอ้นิสัยแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันต้องเป็นเด็กที่ไม่มีใครคบมันต้องเป็นเด็กที่มีปมด้อยนะคุณทำแบบนี้ผมถามจริงคุณบอกเฮียเสียยังคุณบอกผมยังถูกป่ะนะทำอะไรไม่ขอหยิบอะไรไม่ขอขี้ขโมยแบบนี้นะผมบอกเลยไม่ใช่เฮียเสียหรอกเฮียเสียอาจารย์รักกับผมเนี่ยคุยกันนะครับฉะนั้นผมจึงบอกเลยนะครับว่าไม่เอานะครับนะฉะนั้นผมพูดออกไลฟ์นะพี่ก็อธิบายสกิลพี่มาหรือพี่อยากจะคุยกับผมพรุ่งนี้ผมไลฟ์สดพี่ก็แอดเข้ามาได้ใช่ไหมผมมีตัวตนพี่จะเอาอะไรอวตารน่ะนะเข้ามาคุยกับผมก็ได้งานนี้มันจริงจังผมอยากรู้ไหมมาเล่นผมทำไมถ้าพี่เล่นผมได้อะไอคนที่นะชอบกัดผมเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวหรอกเอ้ยไม่ใช่มันเหลืออยู่ไม่กี่คนหรอกผมจะบอกเลยมันเหลืออยู่ไม่กี่คนนะฮะมันเหลืออยู่ไม่กี่คนนะครับ
เพราะหลายๆคนเนี่ยเขารู้จักถึงเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่ทำเรื่องแย่ๆแบบนี้นะครับนะฉะนั้นนะพูดอะไรพี่บอกนะผมไม่แฉอะไรใครนิสัยผมไม่ทำพ่อแม่ผมไม่เคยสอนให้ผมทำอะไรแบบนี้ผมจะพูดถึงใครออกจากปากผมว่าไม่ดีเนี่ยผมยังละอายเลยจริงๆฉะนั้นช่วยไปตามหาตัวพี่ออสมนต์ดำกันนะเพื่อนๆนะครับถามตัวเขาเจอเนี่ยนะครับแล้วถามเขาด้วยว่านะครับช่วยอธิบายสกิลขั้นเทพหน่อยได้ไหมผมสงสัยว่าที่มิกี้มาทำเพจพระเครื่องเนี่ยพี่ดูพระเป็นจริงไหมเพราะไม่เคยเห็นพี่อธิบายอะไรที่มันจับต้องได้เลยหรือว่านะพี่ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าพี่ทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เนี่ยเราจะได้รู้กันนะครับทำอะไรไม่ได้หรอกครับยิ่งนะยิ่งหยิบเหรียญวัดหนังขึ้นมาพูดเนี่ยมันตลกเลยนะครับบางคนอ่ะไปย้อนมองก็คิดว่ามันมีคำพูดเก่าๆแบบนี้ซื้อไหมผมเนี่ยประกาศซื้อเหรียญวัดหนังเนี่ยมาเป็น3ปีแล้วนะผมบอกแล้วว่าใครมีเหรียญวัดหนังบล็อกเนี้ยนะเอามาให้ผมอะไม่ซื้อเนี่ยเอากลับไปด่าเลยด่าผมจะเสียหายยังไงก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งรีบพูดนะครับใช่เขาแทงเซียนคนอื่นทุกคนอะนะครับอวยเซียนอยู่คนเดียวอะคุณก็คิดเอาแล้วกันผมก็งงบางทีคุยกับเงาตัวเองในกระจกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าแอคเคาท์ตัวเนี้ยนะมันสามารถมีคนใช้เขียนได้หลายคนเรารู้ว่าเซียนพระคิดว่าเป็นใครผมบอกนะผมรู้นะว่าเซียนพระคิดว่าออสมนต์ดำคือใครแต่ผมไม่เชื่อนะครับว่าพี่เขาจะเล่นผมผมไม่เชื่อนะว่าพี่เขาจะเล่นผมเฮียเสียเขาลูกผู้ชายเฮียเสียกับผมเนี่ยเขาเกลียใจกันไปนานแล้วรักใครคมเกลียวกันนี่ผมเคยไล่ก้าวล่วงเฮียเสียป่ะล่ะแล้วเฮียเสียเคยไล่อะไรถึงผมในแง่มุมไม่ดีบ้างไหมลูกผู้ชายจบคือจบมันมีแต่หน้าตัวเมียที่ไม่จบนะครับแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะฮะเป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าไปดีครับนะผมจึงบอกนะผมรู้ครับว่าหลายๆคนคิดว่าพี่ออสมนต์ดำเนี่ยเป็นใครผมเชื่อว่าพี่คนนั้นไม่เล่นผมจึงถามไงว่าไอ้แอคเคาท์ตัวออสมนต์ดำเนี่ยมันมีคนสามารถเอาไปใช้งานได้กี่คนถูกไหมแล้วผมเชื่อนะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับโพสต์ครั้งเนี้ยถ้าพี่คนนั้นเขาเป็นออสมนต์ดำแล้วมีคนเอาแอคเคาท์ตัวนี้ไปใช้เนี่ยเสียดิเขาจะรู้สึกผิดกับผมไม่ใช่เฮียเสียแน่นอนนะครับนะผมบอกเลยนะคนที่นะแอบกัดแหวงกัดกันอยู่ได้เนี่ยมีไม่กี่คนหรอกครับในวงการนี้นะผมบอกเลยนะผมเชื่อครับว่าพี่เขาไม่เล่นผมนะมันต้องมีใครใช้แอคเคาท์ตัวนี้ได้นะการที่จะเอาเรตติ้งนะครับแต่ทำให้คนอื่นเสียหายแบบนี้มันไม่ถูกแน่นอนนะครับนะผมบอกงี้ครับผมชอบเป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนมะม่วงปลูกมะม่วงก็เพื่อขายแต่เขาขายสิ่งที่มีคุณภาพมะม่วงอ่อนมะม่วงดิบเขาจะไม่ขายแต่ถ้าพ่อค้าคนกลางอะไรมีกำไรขายดักอยากได้มะม่วงมันถามมันไหมให้เปรี้ยวก็ตอบว่ามันอยากขายขายแล้วจบกันนะครับนะโอเคนะครับน
นะเขาเปิดไม่เปิดไม่ใช่ประเด็นแต่ผมอยากให้ออสมนดำแสดงความรู้หน่อยว่าเขาดูพระเป็นไหมโอ้ตอนนี้ผมเห็นซื้อขายลาดบุรีทั้งนั้นนะได้เหรียญลาดบุรีแต่ละเหรียญแท้โคตรแพงขายเก๋ด้วยเหรียญลาดบุรีต่างๆขายไปเดี๋ยวผมจะเปิดเช็คเหรียญลาดบุรีฟรีจริงๆนะครับเตรียมตัวได้เลยนะใครขายพระลาดบุรีเก๋ออกไปผมจะจัดนิทรรศการเช็คพระราชบุรีออกบัตรฟรีไม่เก็บตังค์ผมเนี่ยทำจริงฉะนั้นใครที่ขายเหรียญลาดบุรีเก๋ไปคุณเตรียมตัวได้นะครับพระที่อื่นผมนะไม่ออกบัตรให้แต่เดี๋ยวพระราชบุรีเนี่ยผมจะเรียกมาออกใบเซอร์ฟีอธิบายได้ด้วยไม่เก็บตังค์นะครับใครขายเหรียญราชบุรีเก๊ไปเดี๋ยวเจอกันนะครับนะผมมาบ้าพอเวลาทำอะไรอ่ะผมบอกเลยนะที่อื่นออกบัตรอธิบายไม่ได้นะแต่พระราชอธิบายใช่เดี๋ยวรอตามครับรอติดตามเลยผมจะเปิดออกบัตรเซอร์พระราชบุรีฟรีไม่เก็บตังค์นะครับสมมุติเครื่องโควิดไปก่อนนะนะมันตลกอ่ะลูกผู้ชายเขาไม่ทำงานแบบนี้ไม่โอเคนะครับนะคือจริงๆพี่ฉัตรมงคลผมรู้ว่าทุกคนคิดว่านะครับพี่ออสมนต์ดำคือใครแต่ผมบอกการกระทำครั้งนี้มันไม่ใช่นิสัยเขาไงมันไม่ใช่นิสัยเขาผมบอกเลยผมจึงบอกว่าใครเอาแอคเคาท์ตัวนี้ไปใช้นะครับเนี่ยคำทำนายหลวงพ่อแม่นอยู่แล้วนะครับครับอ่ะโอเคนะมีอะไรปุ๊บเนี่ยออกมาโวยวายก่อนแล้วแต่งนิทานเสมือนว่าผมเนี่ยโอ้โหเป็นตัวร้ายวงการตลอดเลยนะผมก็ตลกนะเวลามีอะไรเนี่ยโอ้โหนะครับแต่งนิทานขึ้นมาเหมือนผมเป็นตัวร้ายตลอดเลยนะครับยังไม่ได้ขายก็บอกเดี๋ยวมันจะเอาไปขายนู่นนี่นั่นโถผมบอกนะนี่โอเคนะครับอ๋อพี่ถามผมเป็นพ่อค้าหรือเซียนพระเหรอครับนะฮะผมเป็นทุกอย่างอ่ะแต่ผมไม่ได้เป็นพ่อค้าอย่างเดียวนะครับผมเป็นทุกอย่างอ่ะแต่ผมไม่ได้เป็นพ่อค้านะฮะนะอย่างเดียวแค่นั้นเองผมจะเป็นเซียนพระเป็นนักวิชาการพระนะครับเป็นอะไรผมเป็นทุกอย่างยกเว้นเป็นคนเลวอ่ะพี่ที่ผมเป็นไม่ได้นะครับโอเคนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ไปงานใหญ่ที่นครศรีธรรมราชด้วยในเพจเคยเห็นอยู่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆก็พรุ่งนี้ผมก็รอนะครับเอฟเฟกต์จากพี่ออสมนต์ดำอยู่นะนี่นะครับผมก็เชื่อว่าพี่ก็ไม่เล่นผมจริงๆผมก็เชื่อพี่เขาไม่เล่นผมนะครับคนที่ไม่มีความแค้นเคืองกันเนี่ยจะมานั่งเล่นกันเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุนักเลงมันไม่มีครับผมบอกให้ในนิสัยของนักเลงมันไม่มีมันต้องมีคนที่มีอะไรคาใจกันมามันถึงเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคอยากได้กระแสอย่างเดียวแล้วเอาไปเล่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบขอโทษผมเบาๆพอขอโทษไม่ได้ฝากคุณพิทักษ์มาขอโทษก็ได้บอกนะพี่เขาฝากมาขอโทษอ่ะจบนะครับเขาคงคิดว่าผมไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่นั้นมั้งผมบอกผมอยากจะไปไหนอ่ะผมไปหมดแหละเพราะผมไปบนความถูกต้องนะฮะแต่งนิทานกันเสมือนว่าผมเนี่ยตัวร้ายจะเอา03มาเล่นแทนบล็อกนั้นผมจะร่ำรวยกับ03บ้าบอหรือผมรับซื้อไม่ได้ขายยังรับซื้ออีกนะครับผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเพื่อเอาชนะผมซื้อผมจะเอามาวิจัยผมซื้อตาโล่กี่ร้อยองค์อ่ะผมซื้อกรมหลวงชุมพรหลังปูสุกกี่ร้อยองค์อ่ะนะผมซื้อใครเจดีกี่ร้อยองค์อ่ะผมคือนักวิจัยนะผมจะซื้อมาทำอะไรจริงๆมันก็ไม่จะไปหนักหัวใครใช่ไหมฮะโอเค
ช่นะครับถ้าคนแบบนะพี่ลุงบิงขอโทษนะครับพี่ลุงบิงพี่ลุงบิงเป็นพี่ออสเหรอนะขอโทษแต่พี่อันขอนะครับบล็อกไปแล้วค่ะยากๆนี้บล็อกไปหมดแล้วค่ะเนี่ยบล็อกกลับนะครับก็กลับไปไม่ใช่ปัญหาแล้วครับนะโอเคครับผมบอกเลยว่าชื่อที่เอ่ยมาเนี่ยผมรู้หมดแหละแต่ผมยังมีความเชื่อว่าพี่เขาไม่เล่นผมผมจึงมีความสงสัยว่าแอคเคาท์ตัวการ์ตูนออสมนต์ดำเนี่ยใครเอาไปเขียนได้บ้างผมบอกเลยนะว่าแอคเคาท์เนี่ยใครเอาไปเขียนได้บ้างแค่นั้นเองนะนะครับผมก็ถือว่านะผมได้นะทำและอธิบายอะไรไปหมดแล้วนะครับผมไปได้ทุกที่เพราะผมไปเป็นความถูกต้องแค่นั้นเองนะฮะแล้วผมไปผมก็ไม่เคยหยาบคายกับใครและผมให้เกียรติสถานที่ทุกสถานที่เสมอและผมไม่ลอบกัดใครรับหลังเพราะนั่นไม่ใช่นิสัยมนุษย์นะครับแค่นั้นเองนะฮะป้าบอคนละคำคุณตลกเหรอนะครับบางครั้งผมก็ตลกเหมือนกันนะนะลดราคาพระจนกว่าคนจะซื้อพระไม่ลงกันทั้งประเทศนะครับขายพระขาดทุนทุกวันวันนึงเป็นล้านล้านตลกแล้วร้อนตังค์นะนะครับมีจะรับซื้อพระแพงขึ้นนะครับเออจริงมันขายพระฟาดทิ้งขายได้ยังไงครับแล้วใครจะไปกล้าซื้อพระบอกซื้อแล้วจะมีกำไรเซียนพระยังขายพระขาดทุนใครไปกล้าเก็บพระบอกเก็บแล้วจะมีกำไรนะครับโอเคครับป่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะจบแล้วนะวันนี้อื้อนะครับอ่ะมีใครยังสงสัยอะไรอีกไหมตุ๊กตาปิดเยอะตุ๊กตาปิดเยอะคือนะครับขอบคุณครับนะสำหรับคนที่กำลังใจผมก็ขอบคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวสันขวานเราอยู่เคียงข้างกันเสมออันนี้ผมเชื่อวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆ นะครับในราชบุรีหลายคนนะครับที่เห็นผมเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วตามไปให้กำลังใจกันคุณเห็นไหมคำอธิบายของน้องๆผมในราชบุรีเนี่ยเขาอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและให้เกียรติอันนี้คือสิ่งที่ที่เนี่ยเขาสั่งสอนกันมาในวัฒนธรรมของการเป็นคนที่อยู่ในสังคมนะครับอย่างมีมารยาทนะครับนะโอเคขอบคุณครับคือที่ผมซื้อนะครับผมยืนยันนะว่าผมไม่สร้างความเสียหายนะครับกับพระหลวงพ่อหลีแน่นอนเพราะผมซื้อพระหลวงพ่อลีมานานด้วยความศรัทธาผมไม่ได้บอกว่าบล็อกนี้จะเอาไปเล่นแทน03ผมแค่อยากจะไขความกระจ่างว่าเหรียญหน้าแปลกเหรียญนี้ที่ลมดำใช่ตัวตัดใช่เนี่ยยุคตรงยุคเนี่ยแท้หรือเก๊เพราะอะไรนั่นนะครับให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่บรรจงขอบคุณพี่โชคอะไรนะขอบคุณครับพี่อาทิตย์ขอบคุณทุกท่านเลยนะอ่ะมาครับเพื่อนๆนะฮะโอเคครับขอบคุณครับเหรียญเงาะต่อนะครับเหรียญเงาะต่อนะครับคือจริงๆมันไม่ต้องอาศัยความกล้าครับมันแค่อาศัยความถูกต้องคนเราเกิดมาทุกคนนะครับจะตายอย่างคนด่าหรือตายอย่างคนชมคุณเลือกเอานะครับคนเราดีหรือชั่ววัดกันที่ดอกไม้จันทร์ที่วางหน้าศพครับคนชั่วไม่มีใครเข้าไปงานไปวางดอกแม่จันหรอกครับคนดีครับมีแต่คนเขาแห่ไปวางดอกแม่จันคนโบราณเขาจึงบอกไงดีชั่ววัดกันตอนตายใครจะมีดอกไม้จันหน้าศพมากกว่ากันนั่นแหละครับคือสิ่งที่นะผู้หลักผู้ใหญ่เขาสอนมาขอบคุณครับพี่นายจันนะขอบคุณครับพี่ลุงเอขอบคุณทุกท่านท่านเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ครับชัดเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Get, 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 get.
้